สวัสดีค่ะพบพวกเราโฮงานมหากรรมกับช่วงรีเจนซีเอ้ยคลิปนี้คลิปนี้ได้ว่ะคลิปนี้ทันว่ะเออคลิปไม่ทันนะกูว่านะมันเป็นท่าเราไปละเดี๋ยวเดี๋ยวฝ้ายทำอย่างนี้เหรอพวกเขาทำอย่างนี้พวกเขานี่เหรอเออพวกเขาอ่ะพวกเขาพวกเขาทำอย่างนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเก็บหน้าเรียนซีเอาจริงป่ะเหมือนช่องมึนเมาอ่ะจะโดนเขาเรียกป่ะเนี่ยก็นี่ไงเรารีแอคจนเขามัวเมาเราไม่ใช่ค่ะเราเป็นคนเมาที่มาเรียกเราเป็นคนเมาเราเป็นคนเมาเองได้ค่ะก็วันนี้นะคะเตรียมแบบแต่งตัวดีๆค่ะแต่งตัวดีๆเร็วๆจะพาเขาหวังเอากลับแล้วเหรอกลับจากทะเลไงโอ้เออกลับยังวะกลับแล้วกลับแล้วเขาขึ้นรถกลับแล้วโอ้อ๋อที่เราปล่อยคุณเกื้อตายไงเราปล่อยคุณเกื้อว่านั่งคนเดียวที่แบบว่าคุณปิ่นโชว์แหวนปุ๊บแล้วคุณเกื้อก็เป็นการว่าโอ้ what is this จ้ะแหวนซุปเปอร์ซุปแหวนอันใหญ่มากลิงเดินซุปๆต้องเข้าแล้วไงก็แต่ว่าตัวอย่างตัวต่อไปอีพีที่แล้วว่าคือคุณอาตวาดตะวันหญิงปิ่นบอกว่าแหวนของใครแหวนของใครเอาไม่ให้อาเดี๋ยวนี้เลยนะนี้ทำไมอยากลายใช่ใช่เม็ดมันโตเหมือนไข่ห่านเลยไงใช่เพราะว่าแหวนที่คุณอาใส่มันเม็ดนิดเดียวเป็นเรนี้ไปแล้วเป็นการอยากขโมยแหวนหลานแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆล่ะเรามารีแอคกันเรื่องอะไรคะพี่ฝ้ายมารีแอคซีรีส์ปิ่นพัดอันนี้ EP ที่10แล้วค่ะเขามี16 EP 16 EP ค่ะนี่ก็เกินกลางเรื่องแล้วเกินมาประมาณ1แล้วเฮ้ย16มันต้องเป็น8โอเคใช่มันเกินมาประมาณ1แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะหลายเอ๊ะตั้งเลยวันนี้คลิปนี้ลงวันเสาร์ใช่ป่ะจ้ะและเราจะไปกันไหนกันนะไปกันไหนกันนะไปไหนกันไปไหนกันนะวันอาทิตย์น่ะเราไปไหนกันนะก็นอนป้าฝนตกอะไรวะโอ้ยอันนี้รู้เลยเหรอมันไม่รู้เลยเหรอว้าวเรากำลังจะไปไหนกันนะวันอาทิตย์อ่ะมันจะมีอะไรพิเศษไหมอ่ะวันอาทิตย์เราจะไปดูนี่ค่ะ EP 11ค่ะของปิ่นพักค่ะใครเจอพวกเราก็อย่าตะโกนเสียงดังเราตกใจเราค่อนข้างแก่แล้วแล้วครั้งนี้เราจะไปเป็นแบบมาสคอตอีกหรือเปล่าเอ้ยอย่าสปอยอย่าสปอยแต่ว่ากูเตรียมชุดมาละเตรียมชุดมาคือจะเป็นมากูเตรียมพี่ฝ้ายไว้นั่งเสลี่ยงอะค่ะแต่กูจะเกาะอย่างดีห้ามตกเพราะตกแล้วเป็นไรตกแล้วเป็นกระเทยเพราะพูดแล้วว่าฟุกมันจะต้องอยู่ข้างหน้าไอ้อุ้มอยู่ข้างหลังแล้วเสลี่ยงมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนนั่งกระดานหกวะใช่มึงต้องพยายามแบบแล้วมึงเป็นไรแล้วมึงเป็นไรกูอ่ะกูเป็นผ้าที่นั่งอยู่ข้างพี่ฝ้ายตอนนี้คือตกแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะคนมาแบกเสลี่ยงกันแล้วนุ่มนักพี่ฝ้ายแน่นอนค่ะไม่เพราะว่าอีแจนนี่ค่ะแอบผักพี่ฝ้ายลงค่ะอ๋ออยากให้กูไม่ต้องผักหรอกค่ะเอาเท้าสกิดเอาเท้าสกิดไม่มึงหายใจงี้พี่ฝ้ายหลุดหล่นเลยหล่นเลยกูเป็นใครอ่ะกูเป็นทอร์นาโดหรือยังไงมึงคิดว่าพี่ฝ้ายเป็นใครบ้างเหรอจริงทำไมกูถึงได้อ่อน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 บางประมาณนั้นอ่อ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 นเออทำไมเป็นไรผู้หญิงบอกบางแต่ใดๆคือกูลอยตัวสุดกูอยู่หน้าขบวนกูเป็นม้าเออกูเป็นขี่ม้าแต่เป็นม้าที่ชอบหลงทางกูเป็นคนขี่ม้าอันอาจารย์นะเอาไปไม่โอ้ยไม่ไม่ไม่หนูเรื่องอันนี้หนูเรื่องแต่ว่ากูไอ้นี่มันไปอีกไงยังอยู่กูเป็นคนขี่ม้าก็ได้เอาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ใครเจออะไรกันเฮ้ยเจอเราใครเจอเราก็ทักก็ถ่ายได้ใช่แต่อาจจะจำไม่ได้ว่าใช่พวกพี่โฮงงานหรือเปล่านะเพราะสวยกว่าปกติว้าวแต่อย่าเพิ่งเข้ามาขอลายเซ็นพี่โยฝึกลายเซ็นอยู่ใช่เลยแล้วไม่เคยมีใครมาขอลายเซ็นแล้วขอเมาได้ปะโยอ่ะอุ้ยมีเรื่องเมาตลอดอะไรอะไรอ่ะคือพอเริ่มทำโครงงานใช่ปะฉันก็มีลายเซ็นฉันเปลี่ยนลายเซ็นมา 3-4 ลายเซ็นละยายโยบอกแม่กูอยากมีลายเซ็นเหมือนของกูเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นฉันกำลังออกแบบลายเซ็นฉันไงกูอยากมีลายเซ็นของกูเขาก็หาให้ทำฟิตเลยนะใช่คนนู้นก็หาให้แบบนี้ไม่โยแบบนี้ไม่โยแบบนี้ไม่โย5ปีละยังไม่เคยมีอะไรเซ็นตัวเองไม่มันยังไม่ยอมฝึกเลยไม่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันขอก่อนจะทำโครงงานนะของแต่กูมาทำงานใหม่ๆแล้วใช่ใช่ใช่ก็พอโครงงานแล้วกูถามมึงว่ามีอะไรเซ็นยังบอกยังเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีการเซ็นเอกสารเกิดขึ้นแล้วของอะไรนะไปเตือนปะเป็นกฎบริษัทใช่แล้วก็แบบว่าทำไมทุกคนมีอะไรเซ็นแบบทีไฟนี่ค่ะพยานตลอดไปไม่รอบนี้จะเป็นกูละแต่ได้1ใบ1ใบเป็นกูที่จะได้เซ็นพยานละแต่ใบเดียวเท่านั้นแหละ
รอดูก่อนใบเดียวเท่านั้นแหละอย่าไปเก่งมากกูจะไม่พลาดหรอกนะนี่กูยังไม่เริ่มครั้งที่1ของอันที่2เอ้ยเริ่มแล้ววะกูจะใบที่3แล้วกูอ่ะเวลคัมทูมายเวิลด์เริ่มกันละอีระบบบริษัทเนี่ยมากกันมาก่อนก็เดี๋ยวเผื่อใครเจอไงก็ทักทายด้วยนะจ๊ะใช่ๆยังไงสิผู้ชายอาจจะแต่งตัวเป็นคุณปิ่นกับคุณอนินแล้วก็คุณอ้นเอาแล้วที่ปิ่นหายไปไหนอ่ะกูอยากเป็นคนสวยๆไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยได้ไม่ประเด็นคือเราจะแต่งยังไงให้เหมือนเขาก่อนเขาสวยเราใส่คอร์เซ็ตนะคอร์เซ็ตหลัดรวมกันเลย3คนอ๋อคอร์เซ็ตนี่อะไรครับเนี่ยหรือว่าเรา3คนแต่งเป็นคนคนเดียวที่มัดรวมกันเป็น1ตัวละครเอาเว้ยมึงแต่งหัวยายไฟแต่งเป็นชุดกูแต่งเป็นนี่ค่ะพาดขาลงไปค่ะแล้วกูเป็นหัวเหรอแสดงว่าหน้ากูสวยอ่ะดิใช่ค่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะกลับจากทะเลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นป่ะไปเลยจ้ะสัปดาห์ที่แล้วมีอารมณ์นะตอนที่คุณปิ่นบอกว่าไม่ไปด้วยอ่ะเขาเริ่มแบบโมโหรุนแรงขึ้นอยากดูหัวหินต่ออีกสักเดือนนึงอย่างนั้นหรือเราจะได้บอกพี่ชายใหญ่ให้ส่งเปียไปเฝ้าตำหนักที่หัวหินไม่ได้นะเพคะหัวหินน่าจะน่าอยู่ได้เช่นไรหากไม่มีท่านหญิงเพคะปากหวานสุดปากหวานเสียจริงนะก็เหมือนเวลาที่ท่านหญิงอยู่กับคุณหญิงยังไงเล่าเจ้าคะนั่งอย่างเสียพูดมากนักจะไปไหนก็ไปเราจะยกคุณปิ่น2-2นี่งั้นเดี๋ยวปริกเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะเพคะงั้นเปียเอาน้ำมาให้เสวยนะเพคะทำงานเบาสุดเดี๋ยวพี่ปิ๊กกูล็อกตำแหน่งหนักตลอดไปตอนแรกหญิงคิดว่าการไปทะเลครั้งนี้จะเปรียบเหมือนได้ไปฮันนีมูนกับอนินที่ไหนได้ไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยก็ได้ไปกันเต็มที่เรือแล้วนั่นอ่ะจริงแล้วจูบกันกลางทะเลด้วยมีดวงดาวเป็นพยานทางหน้าอนินสัญญาจะตัดทริปให้คนปิ่นเราจะไปกัน2-2จะไปกัน2-2ได้อย่างไรคะอย่างไรเสียก็ต้องมีคนขับรถนั่นสิอย่าบอกนะว่าจะไปเรียนขับรถอะเป็นไปได้มากเลยนะเนี่ยจริงปะน่ะอันนี้แสนซนอยู่แล้วน่ะมาแล้วเสียงมาแล้วเลยอันนี้อยากเรียนขับรถเหรอน่าเฮ้ยคะพี่ชายใหญ่สอนอันนินได้ไหมคะฟีลแบบเป็นหญิงอะไรอย่างงี้ป่ะเอออาจจะใช่คือมันก็ได้แต่อันนินจะขับรถเองให้ลำบากไปทำไมคนขับรถที่วังก็มีเรียนรู้ไว้ก็ไม่เห็นจะเสียหายพี่ชายใหญ่สอนอันนินได้ไหมคะนะคะนะคะนะคะแพ้ลูกอ้อนน้องอยู่แล้วตามใจซะขนาดนี้แล้วอนินก็จับไต่พี่ชายใหญ่ได้ yeah. ก็ได้นะเนี่ยพี่จะสอนอนินเองขอบคุณใครพี่คะเป็นคุณพ่อที่ตามใจสุดๆ อะถ้ามีลูกเองจะสปอยขนาดไหนเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะงั้นอันนินขอขี่พี่ชายใหญ่ก่อนเลยขอขี่พี่ชายใหญ่อันนินไปทางไหนไปโอ้โหเป็นเบบี้อ่ะจริงโอ้โหเพิ่งเห็นทำงานก็วันนี้แหละนี่ชัดนะคะ10 EP ใช่นี่มันโฟกัสไงมันจิ้มตาค่ะปล่อยเขาไปเถอะคุณปิ่นโอ้จะมีคนรักแล้วมีแล้วจ้ะชื่อเสียชื่อเสียเสียนินเสียนินจะสู้เหรอจริงยศเขาก็เยอะกว่าจริงเรียบร้อยอันนี้คือทำงานที่สถานทูตเหรอเขาเรียกอะไรกระทรวงเหรอกระทรวงอ่ะกระทรวงอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นไงล่ะนี่ถ้าเป็นคนนี้น่าจะกระทรวงเวทมนต์กระทรวงนี่ค่ะหล่อสะหล่อสะหล่อคุณเกื้อฉันนั่งกระทรวงอะไรมีแต่เพื่อนที่ไม่ดีน้องขึ้นกระทรวงอะไรเอ่ยมีธุระสำคัญอะไรกับเราด้วยกระหม่อมเพียงแค่อยากจะขอพระทัยท่านชายที่ช่วยกระหม่อมเรื่องคุณหญิงปิ่น
เรื่องนั้นเองหรือเราเป็นอย่างไรคุณหญิงเป็นดูมีใจให้กับคุณเกื้อบ้างแล้วหรือไม่บอไม่เลยกระหม่อมพอเถอะเช่นนั้นหรือบางทีคุณหญิงปิ่นอาจจะมีคนที่ชอบพอหรืออาจจะมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วก็เป็นได้เพราะคุณหญิงปิ่นไม่เปิดโอกาสให้กระหม่อมเลยเรื่องคนที่ชอบพอเราก็ไม่อาจรู้เหมือนกันแต่เรื่องคู่มั่นคู่หมายเนี่ยไม่มีแน่ๆเพราะว่าถ้าคุณหญิงปิ่นมั่นกับใครเราย่อมต้องรู้มั่นอกมั่นใจอ่ะเป็นฉะนั้นจริงกระหม่อมค่อยเบาใจแต่นอกเสียจากท่านอาปัทมิกาแอบมั่นคุณหญิงปิ่นกับผู้ใดไว้อย่างลับๆโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านแม่ทราบเช่นนั้นเราไม่อาจรู้ไปไหนก็ไปไปจริงแล้วเดี๋ยวก็จะไปลงกับท่านอาไงใช่ไปถามเลยครับวิชมพู่ท่านอาแกะสลักเป็นหญิงไทยใจงามสุดไหนดูหน่อยสิเบามือกันหน่อยนะเนื้อช้ำไปหมดแล้วพี่ครับวีจะมาหาคุณอาหรอแน่ๆท่านหญิงเพคะคุณเกื้อมาขอพบเพคะมาแล้วนะหมายถึงฉันน่ะหรือเขาหาผู้ใหญ่สุริศฉันหรือคุณปิ่นหม่อมฉันถามย้ำแล้วเพคะคุณเกื้อยืนยันจะพบท่านหญิงปัทมิกาเพคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องรับแขกกระโปรงคุณอาก็คือแบบว่าตัวเล็กมากลงไปหอบชายเกื้อมาหาอากันหลังๆเห็นมาตอนอาไม่อยู่เสียมากกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นกระหม่อมที่หลังๆมาหลานมาไม่ได้พบท่านอานั้นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญอาแค่เย้าชายเกื้อเล่นอย่าได้เห็นเป็นจริงเป็นจังท่านอาของปากับหัวหินกระหม่อมขอบใจมากแต่ดูจากที่ชายเกื้อมาหาอาในเวลาราชการทั้งที่ความจริงแล้วยังคงต้องทำงานอยู่ดูท่าว่าอุ้ยโดนตอกหน้าป้าแล้วคงไม่ได้แค่เอาของฝากมาให้อาหรอกใช่หรือไม่สายตาของท่านอาชิบแล้วเหลือเกินกระหม่อมมีอันใดก็ว่ามาเถอะมันดูร้อนอกร้อนใจนี่ต้องหนีงานมาเลยหรือหลานมาด้วยเรื่องของน้องหญิงกระหม่อมหลานอยากจะทูลถามท่านอาว่าน้องหญิงได้มีคู่มั่นคู่หมายจับจองไว้แล้วหรือยังกระหม่อมจะมีได้อย่างไรเล่ามีได้อย่างไรเล่ามีอันใดไม่สบายใจหรือหลานเพียงเห็นอะไรหลานเห็นแหวนเพชรที่นางข้างซ้ายของน้องหญิงกระหม่อมไม่ใช่ลิงเดอจุ๊บจุ๊บจริง หากหญิงปิ่นสวมแหวนเช่นนั้นจริงเหตุใดอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหลานเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันกระหม่อมเพิ่งจะมาเห็นก็ตอนที่ไปเที่ยวหัวหินด้วยกันครานี้ก่อนไปอาก็ไม่เห็นหญิงปิ่นสวมแหวนสักวงเช่นนั้นหลานอยากจะมาถามท่านอาก็ความแน่ใจกระหม่อมเรื่องมั่นหมายนั้นอามั่นใจว่าไม่มีหรอกหากมีอาย่อมต้องรับรู้เป็นคนแรกส่วนเรื่องแหวนชายเกอร์ก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครอาจเป็นเพียงแหวนของหญิงปิ่นเองและก็แค่อยากสวมไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายก็เท่านั้นโอ้โหมาอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะแหวนของหญิงปิ่นเองหลานเองก็หวังให้เป็นเช่นนั้นกระหม่อมเอาไปเก็บได้ไหมทั้งอาทั้งเกื้อนะเริ่มไม่มั่นใจละคุณอาเริ่มเอออแล้วอะเอ๊หรือเป็นคุณชายใหญ่นะที่ให้เฮ้ยเฮ้ยวันนี้คุณปิ่นทำเมนูอะไรคะเนี่ยแต่ก็แหวนว้าวปกติแหวน
ขนาดนี้เขาใส่ทั้งครัวด้วยเหรอมึงเขาไม่ใส่กันหรอกมึงนั่นแหละสิอันนี้ก็เป็นฟิลไม่อยากถอดปะทำอะไรเมนูอะไรอ่ะจาบุงกูดเหรอเป็นขนมหวานเหรอคะผัดกระทะทองแดงทองเหลืองมันก็เหมาะกับขนมหวานอ๋อไอ้นี่คลองแคลงแดงเหรอแหวนเขาจะก้อนก็ใหญ่จริงใช่ปะไม่น่าใช่นะไม่รู้ไหมแต่มันเป็นเครื่องปั๊มนี่ฉันไม่รู้แล้วอ๋อโอ้คุณอาจ้องใหญ่เลยมาจ้องอะไรขนาดนั้นนะร้านเห็นแหวนเพชรที่หน้าข้างซ้ายของน้องหญิงประมงไปเที่ยวหัวหินคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างหญิงปิ่นสนุกมากเลยค่ะท่านอาได้เดินเล่นชายหาดได้ขี่ม้าได้กินอาหารทะเลด้วยเพคะขี่ม้าเช่นนั้นหรือเหตุใดถึงนั่นอะไรโลดโผนนะหากตกม้าขึ้นมามันจะไม่คุ้มกันกับที่ได้เล่นสนุกเพียงเล็กๆน้อยๆนะหญิงปิ่นต่อไปหญิงจะระวังให้มากเพคะดูก่อนเลยพี่ฟินกินข้าวเยอะมากเซลมากสองทัพพีเซลมากหมายมองที่หญิงปิ่นสวมอยู่นั่นซื้อมาจากหัวหินหรือนี่หาซื้อง่ายขนาดนั้นเลยเม็ดใหญ่ขนาดนี้คือหญิงปิ่นยังมีพิรุธค่ะว่าอย่างไรหญิงปิ่นแหวนที่ใส่อยู่ได้มาจากไหนหน้าคุณนาจริงคุณนาคุณนาเออคุณอาหญิงอนิลพัฒน์ประธานให้เพคะนิ้วอื่นไม่ได้เนี่ยประธานให้เนื่องในโอกาสอันใดครบรอบวันแต่งอยากจะให้ไม่มีโอกาสอันใดเพคะเพียงนึกอยากประธานให้คงคล้ายที่ท่านป้าอริสาประธานเครื่องประดับทับทิมล้อมเพชรให้หลานกำมังคะท่านหญิงอลิสาประทานให้เนื่องในโอกาสใกล้วันครบรอบวันเกิดของหญิงปิ่นหาใช่ไม่มีวาระโอกาสพิเศษมีหรอท่านหญิงอันเนนจะประทานของสูงค่าเช่นนี้ให้กับหญิงปิ่นโดยปราศจากเหตุผลใดๆไม่ถามเองปะเหมือนยังตอบไม่ถูกใจหญิงไม่ทราบเพคะอามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าแหวนวงนั้นมีราคาแพงนะเหตุใดหญิงปิ่นจึงรับมันมาง่ายๆโดยไม่ได้ไต่ถามมองปราดเดียวคุณอาบอกปราดหญิงเพียงไม่กล้าปฏิเสธของจากผู้ใหญ่อย่างที่ท่านอาเคยสอนหญิงว่าท่านหญิงอนิลพัฒน์นั้นถือศักดิ์เป็นท่านอาองค์เล็กของหญิงอุ๊ยเป็นอาหรอเช่นนั้นก็พอเข้าใจได้เป็นอาบุญธรรมอยู่ดีๆจะยอมก็ยอมเลยอยู่ดีๆพูดถึงเรื่องอาขึ้นมาคือเป็นอาเลยเหตุใดหญิงเปลี่ยนถึงเลือกที่จะสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรืออ๋อใส่ได้นิ้วเดียวค่ะหรือไม่โอ้คุณอาสักจังอะทราบเลยค่ะหากทราบคุณอาเหมือนคดีฆาตกรรมเลยเนี่ยแล้วสาวอะนี่นะหญิงเปลี่ยนโอ้โหดูสาวดิจริงๆให้เปลี่ยนนิ้วก็ได้ไหมต้องเอาคืนเลยรึเรามากยังไงโอ้แล้วซาวแรกมึงว่าถอดไหมไม่ถอดเอาถอดถอดวะวิทำไมเขาวางของเรียงสวยขนาดนั้นนะอ๋อไม่ใช่เอาคุณอาอันนี้เป็นแหวนที่เขาเคยได้จากใครหรือเปล่าเนี่ยแน่ๆล่ะเหมือนเขากำลังระลึกนึกถึงใครอยู่เลยอะอย่าร้องไห้ด้วยคุณอามีแฟนป่ะ She have girlfriend อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไอ้แหวนทองก็ใหญ่พอๆกันอยู่นะเขามีแฟนเหรอเนี่ยถ้าไม่แอบคบใครไม่บอกเราเป็นไปได้แฟนเขาเสียไปแล้วหรือยังไงหรือไปแต่งกับคนอื่นเพราะว่าหลักใจท่านไม่ค่อยแข็งแรงหากสมการสามเมื่อใดให้จิบพระโอสถน้ำก็
็จะส่งดีขึ้นใช่เขาเนี่ยเป็นท่านหญิงท่านหนึ่งอันนี้คือคุณอาแล้วนะคะอีกแพทย์ชายอ๋อเป็นแบบเป็นจื้อหญิงเข้าไปใกล้ๆท่านสิเป็นองค์หญิงอ๋อแต่ว่าไอ้นี่พระวรกายไม่แข็งแรงแสดงว่าต้องป่วยแล้วเสียไปแน่เลยอ่ะเออนั่นแหละท่านอิ่มเหรอท่านอิ่มอุ๊ยแล้วคุณอาติดกิ๊บเหมือนคุณปิ่นเลยอ่ะเหมือนไปหมดอย่าบอกว่าเขาซัมติงไรกระแดกหรอแล้วเนี่ยก็แบบสักสูงกว่าด้วยอ่ะอุ๊ยเส้นเรื่องของคุณปิ่นกับคุณอนินทร์เลยพอแล้วเมื่อก่อนแบบมองหน้าก็ไม่ได้งี้เชื่ออะไรหรือมังฉันเชื่อปัทมิกาไหมคะชื่อเพราะนี่ออกพระทัยไหมคะเงยหน้าขึ้นมามองกันหน่อยเถอะแม่ปัดคุยกับเราดีๆอย่าได้คุยกับเท้าเราเช่นนั้นมังฉันขอประทานอภัยนะคะแล้วเรียบร้อยมากด้วยสมัยก่อนด้วยหรือเปล่าเลยต้องแบบว่าถือสักอะไรกันแบบจริงจังสัปดาห์ครั้งแรกจริงรักปิงปังเลยเป่าคุณหญิงปิ่นกับคุณหญิงอนินทร์สุดเหมือนไม่ไหวปิงปังนี่นะสิเนาะที่เขาบอกว่าเคยสุดต่อไปเคยสุดมาก่อนเนาะก่อนอาจะหยุดหน้าที่ของเธอคือรับใช้ใกล้ชิดเราเราประสงค์สิ่งใดก็จัดหามาให้เหมือนไม่ไหวจริงเหมือนคุณปิ่นคอยติดสอยห้อยตามเราอุ้ยติดสอยห้อยตามหนังสือให้เราฟังพอเราหลับเราค่อยกลับห้องหรือจะนอนข้างเตียงเราก็สุดแล้วแต่นะคะช่องแต่แรกเห็นเลยดิความรักเหมือนโรคาบันดาลตาเหมือนไหมเหมือนไหมไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคค่ะใดๆความรักเหมือนโคตรกำลังคึกที่ขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบอกหวนคิดถึงเจ็บกายแม่ปัดคิดเห็นเช่นไรกับกลอนบทนี้ยาวดีนะคะ อ่านยากด้วยค่ะความฉันสงสัยว่าที่แท้แล้วฤทธิ์ของรักนั้นมิอาจร้ายกาจรุนแรงดังที่บทกลอนนั้นว่าไว้ไหมคะหากเธอรู้จักมันจริงๆแล้วเธอจะไม่พูดเช่นนี้ฤทธิ์ของรักนั้นตอกตรึงกักขังเธอไว้กับความว่างเปล่าไม่แน่นอนไปจนตลอดช่วยอยู่ไขเช่นนั้นแลดูพิษของรักน่ากลัวนักที่น่ากลัวกว่านั้นคือเข้ามาใกล้ๆสิจะมีโมเมนต์ไหมเห็นคะโมเมนต์รุ่นใหญ่หอมแก้มปะจริงปะเนี่ยเขาจะเสิร์ฟถึงขั้นไหนคะเนี่ยแบบใหม่มากหนูจะจุบกระหม่อมขยับได้อีกนะคะอีกนิดนึงคุณเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงยื่นมือมาสิให้แหวนโอ้นี่คือรักกันแล้วเหรอนั่นแหละดิรักกันแบบเงียบๆแบบรู้กันสองคนมองตาก็รู้ใจรุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่แสดงอะไรมากก็ประเจิดประเจอบอุ้ยเขาถอดให้เลยนะนั่นแต่เขาก็ใส่นิ้วนางข้างซ้ายป่ะเนี่ยอ
เหตุใดจึงประทานหวานล้ำค่าเช่นนี้ให้หม่อมฉันหรือไหมคะคุณปิ่นที่น่ากลัวกว่านั้นความรักมักเกิดขึ้นโดยไม่เลือกบุคคลและเงื่อนไขเข้าใจที่เราพูดหรือไม่อุ๊ยเป็นการบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักก็ใส่นิ้วนางข้างซ้ายเอ็นดูอ่ะเป็นความรักที่แบบรีบง่ายมากๆอ่ะมีต้องพูดเยอะเลยใช่มุ้ยจุ๊บซะหน่อยไหมคะคุณน้าไม่ไหวป่ะอิ่มอิ่มไม่ไหวดูป่วยหนักเนาะเหมือนมากเหมือนคุณปิ่นสุดๆจริงโอ้ยถ้าแบบว่าคุณอิ่มตายแล้วก็ตัวเองก็เลยไม่แต่งกับใครอีกเลยแน่ๆนะเศร้าอยู่เด้ออุ้ยนอนป่วยเขาดูป่วยมากเลยอ่ะเขาร่างกายไม่ถึงแรงเขาว่ามึงว่าตุยยังตื่นมาคุยก่อนไหมกูว่าน่าจะตื่นมาคุยแล้วเดี๋ยวค่อยเครื่องสุดท้ายป่ะกูว่าตุยแหละจริงหรอฉันจะมาไหนคะเฮ้ยตุยจริงไหมเนี่ยแน่เลยอ่ะไม่ลาเลยหรอตัวเย็นแล้วดิไปแล้วเลยอ่ะดูแบบนิ่งแข็งมากอ่ะอกไปกระเพื่อมด้วยลงทุนมองไปค่ะอุ้ยดูอ่ะอุ้ยแล้วปล่อยให้คุณนายอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหรอนี่คันเอากองให้หน่อยได้ไหมตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นะโอเคขึ้นมาอีกหน่อยนึงตำแหน่งเกาตลอดไปปะเยอะจริงโอเคขอบคุณนะไม่เป็นไรจ้ะน่ะโอ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่โซแซดมากเลยอ่ะเพิ่งให้แหวนเองอ่ะอย่างน้อยก็ตื่นมาลากันก็ยังดีอ่ะกระหม่อมก็ไปไม่ลำไม่ลาหรือแต่อย่างน้อยก็ได้บอกรักแล้ววะเออเดี๋ยวก็ได้ให้แหวนกันแล้วนะจากเป็นยังไม่เท่าไหร่นะนี่จากตายอ่ะก็เลยฝังใจสุดๆแต่มันก็เอาอะไรมาตัดสินไม่ได้ป่ะว่าแบบว่าปิ่นกับอนินจะรักกันไม่ได้อ่ะจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเครือบแคลงจิตใจจริงคุณอาต้องเข้าใจที่สุดด้วยนะเนี่ยใช่หรือไม่อยากให้หลานเสียใจหรอหรือรู้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปจากกันอยู่ดีป่ะวะไม่เข่งแค่จะตายช้าตายเร็วมากจริงใช่คืนแหวนไปไหมนะคุณปิ่นฮัลโหลคุณปิ่นคุณปิ่นฮะคุ
ุณเป็นใจร้อยไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพูดมามึงมีเรื่องอะไรมึงเขาอ่อนโยนมากแต่มึงก็ปืนไปตีกูปืนแบบนี้ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายกูบอกเลยไหนต้องปืนแบบไหนบาซูก้าI'm sorry. ท่านอาสงสัยเรื่องงานที่นิ่งประทานให้หญิงค่ะอย่างนี้เองเหรอคะแต่ใหญ่มากคุณนะหากแหวนวงนี้ทำให้คุณเป็นลำบากใจจะถอดเก็บไว้หรือเปลี่ยนไปสวมนิ้วนางข้างขวาก็ได้นะคะไม่ค่ะอันนี้ประธานแหวนวงนี้ให้กับหญิงเป็นตายร้ายดีอย่างไรหญิงก็ไม่มีทางถอดแหวนวงนี้ออกจากนิ้วหญิงเด็ดขาดเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เป็นเรื่องแน่เราพูดอย่างเงี้ยไม่ถอดก็ไม่ถอดเรื่องแน่จั่วละแกจั่วเราละไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงอันนี้ก็จะหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะอันนี้จะทำอะไรคะจะทำอะไรคะพวกเราอีกปิดหน้าว้าวไม่ลงชิมมาลงฟรีแต่ว่ามาจากคุณเกื้อนะเขาไม่แดกกลับมาจากบ้านสวนถึงได้มีของฝากมาฝากคณะว่าฝากไม่ฟาดหรอกขอบใจมากเปรี้ยวโอ้ยอยู่ทีมคุณเกื้อปะเนี่ยก็พูดหนีก็ว่าเปรี้ยวไงอ๋อลืมชายเกื้อคิดอย่างไรกับหญิงปิ่นน่ะคุณอาจะคุมถูกคนเหรอกำลังจะคุมถูกทนคุณถูกตรงตรงหลานนั้นฝากใจจริงจังกับน้องหญิงเหลือเกินโอ้โหไปไกลไกลแล้วหญิงปิ่นไม่ไหนก็ไปปะไม่ผ่านน้องหญิงต้นทัดนี้ไม่ใครจะชอบหน้าหลานเสียเท่าไหร่อะไรโดนทัดนี้ตอนทัดนี้หญิงปิ่นนั้นใจแข็งเหลือเกินทางที่แท้จริงแล้วใช่ไม่มีอะไรไม่ดีอย่างไรเสียอาจก็ไม่อยากบังคับจิตใจใครหั่นไส้หลานเข้าใจท่านอากระมอมอาจจะช่วยเท่าที่พอช่วยได้ร้อยเต็มค่ะใช้เกอร์อย่าเป็นกังวลไปเลยเนี่ยนะมีผู้ใหญ่หนุนก็จะอย่างนี้คุณอามองคนไม่ขาดเหมือนเลยผู้ใหญ่มองคนไม่ขาดคุณอามองคนไม่ขาดอ่ะคุณเกื้อถ้าเกิดว่าหลานคุณอาแต่งไปนี่ชอกช้ำนะคะมีอะไรอ่ะพวกชอบใช้กำลังให้ของขวัญที่ปรีกหรออู้หยิบหรือจะบ้าวงไหนอุ้ยเสียป่ะมึงว่าเสียป่ะแตกของจนลิฟให้ปรีกหรือไปคะพี่ปรีกจะเป็นเด็กคนของคุณอนินกูรู้แล้วน่าจะเป็นฟีลแบบว่าให้พี่ปรีกใส่ยูนางข้างมันจะได้ไม่ดูแปลกไงอุ๊ยคุณอนินฉลาดมากฉลาดมากใช้เงินแก้ปัญหานะลดอุ๊ยลดน่ะแล้วเรื่องวงใหญ่ซะด้วยปรีกแล้วเดี๋ยวพี่เปียต้องได้ด้วยแน่เลยใหญ่ดีฉลาดเลือกนักจะได้เห็นชัดชัดจะเห็นชัดชัดท่านหญิงเป็นฟิวให้ยืมใส่เราดีเป็นเฉยๆเป็นแน่ใช่ไหมพี่คะใช่เรามีงานสำคัญให้ปริกทำสมแล้วไปเสิร์ฟอาหารใกล้ๆคุณอาค่ะจริงให้คุณอาเห็นช่วยไปกระแทกตาคุณอาเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องท่านอาปัจจะสงสัยเรื่องแหวนแล้วนะคะอันนินจะทำอะไรคะอันนินให้ปริกจัดการแล้วปริกฉลาดนักตอนนี้คงทำตามแผนสำเร็จแล้วแผนอะไรคะไม่ได้มีพิรุธนะแล้วให้โกหกเจ้านายรอดูเลยวิสาครูไส้หมูจะโดนคุณอาเอ็ดอีกไหมข้าเอาพระไหวเองแต่ปิดชุดไม่เหมือนคนอื่นเลยเนาะเป็นคนสนิทเปล่าเดี๋ยวปิดช่วยนะเพคะจ้ะพี่ปิดวางเน้นๆ วางให้เขาเห็นปั๊บกระแทกตาไปหนึ่งทีมองไหมคะมองไหมมองสิมองมองหน่อยทีนี้ไม่มองจะวางหมดถาดแล้วนะอ
โอ้เห็นแล้วเล่นแหวนของปริกหรือเพคะท่านหญิงประธานให้เพคะงามแท้ไม่เหตุใดจึงใส่นิ้วนางข้างซ้ายเช่นนั้นรู้ความหมายหรือไม่ทราบเพคะท่านหญิงบังคับให้ใส่นิ้วนี้เพคะตรัสว่าจะได้ไม่มีชายไหนมายุ่งย่ำกับปริกนะเพคะโอ้โหสวยฉันถึงจึงแก่อย่างนั้นเองหรือเพคะคุณหญิงกลิ่นไม่ได้นะเพคะแปลกซะจริงถึงขนาดประธานของมีค่าให้เช่นนี้เลยเหรอแต่ก่อนไปหัวหินก็ไม่เห็นปริกใส่ท่านหญิงประธานให้ตอนไหนหรือหัวหินพูดหัวหินบอกบทเลยไม่แปลกหรอกท่านนะเอาพี่ชายก็ได้ด้วยเหรอคะนี่ชอบมองตัวประหลาดอะไรต่างๆอยู่ล่ะนี่ก็คงจะห่วงคนของตนกลัวออกเลยแล้วอันนี้จะไม่มีสมุนรับใช้นะสิท่าที่แท้ก็กลัวเสียบ่าวคนสนิทไปพี่ชายใหญ่มาเซฟสุดๆจริงแต่พี่ชายใหญ่เขารู้นะจริงสรุปเขาคอยช่วยนะเนี่ยเรานึกว่าจะมาเป็นแบบขัดขวางเพราะว่าตอนนั้นของคุณเกลือพี่ชายกลางก็เป็นคนชวนไปไม่ใช่พี่ชายใหญ่เพราะว่าเขาไปสวีทกับแฟนเขาเขารักน้องเขาแหละน้องเขาอยากได้แล้วเขาให้หมดอ่ะพี่ชายตอนนั้นอาจจะแค่ช็อกเฉยๆท่านหญิงไงคะว่าอย่างไรบ้างท่านอาเชื่อหรือไม่ฝีมือปริกก็ต้องเรียบร้อยสินะคะแต่ไม่ได้พี่ชายใหญ่กับตุยอยู่กับตุยไม่ใช่พี่ชายใหญ่ดิตุยแล้วค่ะแล้วท่านอาไม่สงสัยบ้างหรือตอนแรกก็สงสัยเพคะแต่โชคดีที่ได้ท่านชายใหญ่ช่วยไว้ท่านหญิงประธามิกาเลยเชื่อสนิทใจเลยเพคะพี่ชายใหญ่ช่วยหรือเพคะอุ๊ยหรือตอนให้แม่พี่ชายใหญ่เห็นวะอุ๊ยจริงเหรอเขาให้กันในห้องนะเอ้ยไม่ใช่ม้าที่ทะเลใช่อุ๊ยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตรงนั้นมันเปิดลงตรงอยู่นะนี่ไงพี่ชายใหญ่ช่วยนึกช่วยนึกให้ดูหน่อยได้ไหมช่วยนึกให้ดูอยากดูความทรงจำอ่ะอันนินมาแล้วแล้วอันนินแอบซ่อนเหมือนกับเป็นโจรแหละลูกพี่ชาต้องรู้เข้าเรียกออกมาเรียกออกมาค่ะไม่ค่ะพี่ชายเดินมาแอบมีอะไรนี่ปักเท่าแอบเรียนกี่โมงเขาเลี้ยงกันมาทำไมเขาจะไม่รู้น่ารักจังเลยอ่ะจะเข้าว่าเข้ามาปิดประตูด้วยเป็นเรื่องความลับอะเนาะอุ้ยเขามึงว่าเขาจะเปิดใจพูดกันตรงๆเลยปะวะกลัวเปิดอุ้ยมันก็จะเป็นเปิร์สการ์ดอยู่นะเพราะมันอีสี่แล้วมันต้องเปิดแหละเออเลิศอะว่าแล้วอีกหกปีเนี่ยจริงใช่พี่ชายใหญ่รู้เรื่องคุณปิ่นกับอนินแล้วใช่หรือไม่คะกูชอบมากเรื่องอะไรปริกเล่าว่าพี่ชายใหญ่ช่วยพูดเรื่องแหวนกับท่านอาบัติว่าอย่างไรคะแล้วเหตุใดถึงไม่ห้ามไม่ว่าอะไรคะเรารู้ว่าห้ามไม่ได้ยังไงแล้วไม่ใช่สันดีอ่ะจริงเป็นจะอบจะอุ่นอ่ะเรื่องหัวใจอ่ะมันห้ามกันได้เสียที่ไหนเฮ้ยมีอ่ะไม่คิดว่าจะมาโพลนี้เลยที่เข้าใจแล้วไม่คิดห้ามน้ำตาจะไหลเพียงแต่เป็นพี่แค่กังวลเท่านั้นอุ้ยกูอยากมีพี่แบบนี้จริงเขาแบบส่งเสริมต่อไปจะเป็นอย่างไรมากกว่าโอ้โหดีเลิศพี่ชายใหญ่เอาไป100คะแนนเต็มอันนี้รู้ใช่ไหมใช่ว่าทุกคนจะคิดตรงกับพี่
อืมก็จริงอีกแหละพร้อมขัดขวางทั้งวังเลยจริงอันนี้ทราบดีค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าสปอยแล้วก็ต้องสปอยให้สุดให้สุดเนาะด้วยพี่ชายใหญ่ด้วยด้วยอีคนสปอยเริ่มไม่ค่อยน่าสปอยเลยยังไงอันนี้จะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้ค่ะได้ไปจ้าดูเขาร้องไห้อยู่ร้องไห้โอ้โหดูดิแต่เธอได้พี่ที่ดีแล้วอ่ะจริงถ้าเป็นพี่เรื่องอื่นนะขัดขวางหมดแล้วเนี่ยจริงคุณอาปินต้องดีใจคุณอาปินอะไรนะคุณอาปินคุณอาปินต้องดีใจคุณอาปินมาจากไหนวะอาปินอะคนนั้นต้องดีใจตอนนี้อันนี้น้องปินเรียนโทได้แล้วนะงานคุณปิดสักพักอาจจะได้ไม่สงสัยคุณปินจะแต่งงานนะคะจริงถ้ามีแก๊บว่างปุ๊บก็คือคุณอาจับแต่งเลยเนี่ยแต่ใดๆอ่ะดูเหมือนจะพูดแล้วเนี่ยดูพูดกับยายเกื้อไงอ๋อเออก็จริงแต่ใดๆอ่ะกูว่าแบบพี่ชายใหญ่นะคะเรียกอะไรวะพี่ชายใหญ่ก็ได้ข้อต่อรองอ่ะในการที่แบบว่าน้องแบบต้องไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยดีจังพี่ที่ดีมากเลยอ่ะมึงเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งได้เลยดีแบบดีมากเลยอ่ะเขาเลี้ยงเขามามึงได้ยินป่ะเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงเขามาค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมึงฟอฮะฟอเป็นตัวฟอฟอคุณอานินบ่คุณอาหรือเปล่าคุณอาเหรอหญิงเปลี่ยนพรุ่งนี้แต่งงานนะอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากคุณนะเป็นกูคว้างกลับเลยนะโอ้โหแล้วไม่ยอมอยู่แล้วเฉียดหน้าไปหน่อยเดียวถ้าโดนหน้าเสียโฉมเลยนะคะโอ้แต่ว่าเป็นคนอันนี้เนี่ยเจ็บก็จะหลับตานี่เมื่อกี้หน้ายังโกรธอยู่เลยพี่ปีนเหมือนเด็กชวนหนีเที่ยวเลยครับผมอ่านจากเธอตัวเราน่ารักจังเลยอ่ะคุณอันนี้ว้าลูกน่ารักมากอนิเมะสุดๆหลังจากวันนี้อานินคงมาหาคุณปิ่นบ่อยๆไม่ได้แล้วอานินต้องเตรียมตัวเรียนต่ออีกทั้งท่านอาจะได้คลายสงสัยเรื่องของเราหวังว่าคุณปิ่นจะเข้าใจและอดทนรออานินอดทนรอวะซ่านี่โอ้ยก็จะร้องจริงด้วยนะอย่างน้อยก็ไม่ได้ไปไหนไกลนี่โอ้โหเขารู้จักแล้วใช่ปะไอ้คำเนี้ยเขาไปเรียนฝรั่งมาไงเรียนมาดีนะไม่ทำอย่างนี้น้อยมินิฮาร์ดอันนี้เกาหลีเกินสรุปคุณอาไม่หยิบประตูขึ้นข้างใช่คุณควรจะเป็นอย่างมากคุณพระคุณเจ้าไปเลยลูกมีความสุขมีความสุขบ๊ายบายนะลดอายุไปเยอะเลยอ่ะสองคนเนี้ยน่ารักมากน่าคงข้างจริงไหมหลายวันผ่านไปวันหายนะจะมายังกลัวใกล้เข้ามาเรื่อยๆแหละน่ะเดินมาข้างหลังแล้วคุณอาเข้าชาร์จพรุ่งนี้แต่งงานนะอุ๊ยรวดเร็วไปไหมช่วงนี้หญิงเป็ดไม่ได้เข้าเฝ้าท่านหญิงอดินเลยด้วยเพคะมีไปส่งข้าวสวยมื้อค่ำอยู่บ้างแต่ไม่ได้พบท่านหญิงอดินมาหลายอาทิตย์แล้วเพคะโหหลายอาทิตย์เลยเหรอท่านหญิงคงจะวุ่นวายเรื่องการเรียนต่อสินะเพคะไม่รู้จะเรียนไปทำไมนักหนาสุดท้ายก็ต้องออกเรือนอยู่ดีนี่มันสมัยไหนแล้วจะหญิงหรือชายก็ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาจะได้ไม่โดนใครก็เอาเปรียบได้หมดแต่ไม่ยอมรับ
เพคะไปค่ะเรียนกศน.ค่ะแต่ไม่แน่รู้ว่าจะยอมรับได้ปะเหมือนพี่ชายใหญ่อะอุ้ยกลัวไม่แต่ก็ยากเนาะกลัวเขาน่าจะขัดขวางเพราะว่าด้วยยศด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไหมที่เขาแบบว่าทุ่งปิ่นน่ะตอนนี้เรารีแอคที่เซอร์อ่ะภาพจำยังชัดเจนคุณลินกินอะไรเขาวันนี้กินด้วยได้ไหมคุณหญิงเมี่ยงเหรอคุณหญิงนำเครื่องว่างมาให้ท่านหญิงหรือเจ้าคะวันนี้ท่านหญิงกลับค่ำมืดอีกแล้วหรือเจ้าค่ะแปลกๆว่ะทำไมเหรอเหตุใดอ่ะแม่เขาเป็นเศร้าอ๋อขนมจีบไม่ใช่หรอใช่เมื่อกี้คือขนมจีบขนมจีบของฉันก็คงเป็นหมันอีกตามเคยแต่รูปทรงแปลกเนาะเดี๋ยวปริกรับผิดชอบทั้งหมดเองเจ้าค่ะลาปากเสียสละสุดๆลาปากเลยปริกจะกินเท่าไหร่ก็ตามสบายเถิดดีกว่าให้ฉันเอาไปเททิ้งเพราะคนที่ฉันอยากทำให้กินเขาไม่กลับมากินน้อยใจเราน้อยใจหรือเจ้าคะอยู่วังเดียวกันแต่ไม่ได้พบพักมาหลายสัปดาห์แล้วตอนท่านหญิงมาลาก็ไม่คิดว่าท่านหญิงจะยุ่งจนกลับค่ำมืดและต้องห่างกันนานถึงเพียงนี้ห่างกันสักนิดจะได้คิดถึงกันยังไงเล่าเจ้าคะอีกอย่างท่านหญิงปฐมิกาจะได้หายสงสัยด้วยเจ้าค่ะเอาเถอะปริกก็เข้าข้างแต่เจ้านายของปริก ฉันกลับละโอ้หิวมาจากไหนคะเนี่ยตายกินแซ่บนอนปากกินเยอะเว้ยหลายสิบลูกนั้นหายไปในพริบตาปริกกินอะไรโอ้ตายคุณลินกลับมาทัน3ลูกหลังเราก็หิวแบ่งเรากินบ้างสิเราหิวเหลือเกินแล้วขอประทานอภัยไปคะท่านหญิงขนมจีบเหลือเพียง 3-4 ลูกพอดีว่าเบิกเผิกกินเร็วไปหน่อยไปคะ อร่อยหมดแล้วปีกหมดโอกาสแล้วจริงเจ้านายมาแล้วเบิกอยากกินด้วยเรายกให้ท่านหญิงแกล้งคนหิวบาปนะเพคะเราก็หิวขนมจีบถูกปากเราถึงเพียงนี้ดูถ้าคุณปิ่นลงมือเข้าครัวเองเหมือนเคยเรื่องนั้นก็ย่อมแน่เหมือนแช่แป้งอยู่แล้วสิเพคะท่านหญิงทรงเอาแต่ร่ำเรียนจนเสด็จกลับมืดค่ำทุกวันปริกเลยพลอยได้ผลบุญไม่กินอาหารฝีมือคุณหญิงปิ่นมาตั้งหลายวันแล้วเพคะคุณปิ่นไม่งอนเราแย่หรือรู้เรียบร้อยเหลือเลยเพคะคุณหญิงปิ่นบ่นอยู่ทุกวันว่าท่านหญิงเสด็จกลับมืดค่ำถ้าต้องอยู่รอท่านหญิงกลับมาเสวยเครื่องว่างทุกเย็นเราก็คงจะรอไม่ไหวแบบนี้เพคะมิน่าพอกลับมาถึงทีไรก็ไม่ได้เจอคุณปิ่นสักวันเครื่องว่างก็ไม่ได้กินสักคำเสร็จปริกหมดเรานอนหิวไส้กิ่วทุกคืนในปริกรู้หรือไม่โอ้โหปริกสมควรตายไปคะปริกจะตายเลยปริกเหรอไปคะเรามีเรื่องต้องไหว้วันปริกสักหน่อยปริกว่าแล้วขอเพียงท่านหญิงสั่งมาเพียงคำเดียวต่อให้ปริกต้องบุกน้ำลุยไฟแบกหายถลายโอ้ปริกก็ทำให้ท่านหญิงได้ไปคะไม่เก่งเข้าขากันสิเจ้านายกับลูกน้องปริกเองเจ้าค่ะมีชุดหน้าเหมือนสาสาเลยอ
อนินฝากจดหมายมาให้คุณหญิงเจ้าค่ะมันจะไปเจอกันไม่ได้เลยหรออนินกลับมาแล้วค่ะไม่ได้เห็นหน้าคุณเป็นหลายวันแล้วนะคะไม่มีบอกคิดถึงอะไรหน่อยแล้วคุณปิ่นต่อกันไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่เขามีโน้ตสีชมพูด้วยอยากได้อยากได้ดูรู้เลยว่าอยากได้ฉันฝากนี่ให้ท่านหญิงทีเจ้าค่ะคืนนี้บริคงต้องเดินไปเดินมาหลายรอบแง่แง่ให้ออกไปหากันนะจริงคุณเป็นฝากจดหมายให้ปริกนำมาให้เราสินะทรงปรีชายิ่งหนักไหมคะทรงปรีชายิ่งหนักกลับมาก็ดีแล้วนี่คะเกี่ยวอะไรกับหญิงด้วยเล่านี่งอนงอนแบบไปไหวแล้วนี่คันมากอุ้ยถ้าเป็นเรานี่ต้องเป็นไอ้พิมพ์ลายปะพิมพ์ลายพิมพ์ลายถ้าเป็นย่อตอบแล้ว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 ไงอ่ะกลับมาแล้วมึงนอนเอากลับมึงนอนมึงนอนกูจะอ่านฟิกเบรกไหมคะเริ่มฝากจดหมายนี้ไปให้คุณปิ่นทีโอ้โหไม่ได้เดินอีกประมาณพันรอบปิ่นพูดว่าอะไรไม่มีอยากกินปลาสลิดเจ้าค่ะอันนี้คิดแก้ตัวให้เลยด้วยเด็กสงสารยิงมาอีกหรือเจ้าค่ะคืนนี้คงมาทั้งคืนเป็นแน่เจ้าค่ะสงเล่นสนุกเป็นเด็กนี่จ้ะค่ะไม่เกี่ยวได้อย่างไรคะก็นินคิดถึงคุณปิ่นคิดถึงมากคิดถึงใจจะขาดนี่มันก็จะเป็นจะเผยยิ้มอะเนาะยิ้มอันใดหรือจ้ะค่ะปิ่นกลับไปได้แล้วดึกแล้วฉันจะพักผ่อนไม่มีจดหมายตอบกลับท่านหญิงหรือเจ้าคะไม่มีแน่แล้วเจ้าคะแน่ไปได้แล้วดีเจ้าค่ะปริ่นจะได้ไม่ต้องเดินเที่ยวไปเที่ยวมาหลายรอบฉันนอนคิตตี้มากมากเลยค่ะจีโบนเล็กๆด้วยคุณปริ่นไม่ฝากจดหมายมาเลยหรือเอาไม่ได้ฝากเลยคะทำไมปริ่นก็ไม่ทราบเลยคะไปหากันไหมจบๆไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกดูทรงพี่ปิ๊กจะนอนนั้นลองแบบนี้ก็แล้วกันหากปิ๊กทำตามที่เราสั่งเชื่อสิว่าคราวนี้เราไม่ได้รับแค่จดหมายหรอกโอ้โหพี่คะวังแตกมากโอ้โหแล้วดึกขนาดนี้แล้วด้วยจริงคุณปิ่นมาหรอยังไงอุ๊ยมาจริงเป็นคุณปิ่นจริงๆอันนี้ไม่ได้เจอหน้าคุณปิ่นเสียหลายวันอยากแต่ทำหน้าบูดหน้าบึ้งสิคะเข้ามาก่อนสิคะอลินทำหญิงโกรธหรือคะหรือคะครั้งนี้หญิงโกรธจริงๆนะคะคุณเป็นโกรธที่ลินกลับตำหนักข้ามืดหลายวันหรือคะนั่นก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดพี่ปีกกูนะสงสารมากหญิงไม่รักเล่นอีกหรือ
ยังเจ้าค่ะงานไหนล่ะจดหมายหญิงปริกราบขออภัยนะเจ้าค่ะแต่ท่านหญิงเธอฝากสิ่งนี้มาเจ้าค่ะโอ้ยตา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 ยพี่ติ๊กรีบวิ่งค่ะเร็วๆค่ะก่อนเขาจะรู้สึกตัวค่ะหญิงโกรธที่อนินให้ปริกมาหอมแก้มหญิงถึงห้องเปล่าให้ปริกหอมเสียหน่อยอนินเพียงฝากหอมถึงฝากก็ไม่ได้แก้มของหญิงนั้นมีไว้ให้อนินเท่านั้นอนินให้ปริกมาทำกับหญิงเช่นนี้หญิงโกรธจริงๆนะคะเช่นนั้นแอนนินต้องทำอย่างไรคุณปิ่นถึงจะหายโกรธเจ้าเล่ห์มากไม่ได้กลับแล้วมาดิวังบัวมาถึงที่แล้วเนี่ยจะให้คุณปิ่นกลับง่ายได้อย่างไรฝากปิ่นหอมแก้มแอนนินสักทีเป็นการเอาคืนค่ะจังหวะนี้ต้องลีลาดแล้วแหละอย่าแอนนินขอโทษนอกจากยิงแล้วก็อย่าได้คิดจะให้ใครมาแตะต้องแก้มของอนินเชียวอย่ามาทัดอย่ามาทัดนะคะจริงค่ะขอทัดขอทัดหากหอมแก้มทับรอยบริกเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะถือเป็นการถ่ายโทษไหมคะห่างอนินหอมแก้มหญิงไปเรื่อยๆหญิงอาจจะหายโกรธแต่อะไรคะแต่หากคืนนี้อนินทำมากกว่าหอมแก้มเป็นการบอกว่าบางเริ่มเลยจ้ะหญิงอาจจะหายโกรธเร็วขึ้นก็ได้นะคะโอเคเข้าห้องเลยข้างนั้นอ่ะใครสอนเนี่ยคุณปิ่นคุณปิ่นคือแบบเดี๋ยวนี้เปิดการมากใครสอนนี่พูดแบบนี้แต่เข้าห้องกันดีกว่านะนี่ดูดิคิดถึงนะเนี่ยไม่เจอมาตั้งหลายสัปดาห์นะคะโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกของขาดแย yeah. ยังคิดอยู่เลยว่าอีพีนี้จะมีไหมอัศนะโอ้โหมันเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นนะจริงค่ะแม่โอ้โหตาปลื้อด้วยค่ะโอ้ยมันไม่ได้ว่าจะตกง่ายๆหรอกนะคะยูลมันตีแบบวิ่งสับขันว้าวโอ้เดี๋ยวปลดให้จ้าแบบว่าเสียวซ่านมากเดี๋ยวนี้เสียวมากเสียวมากโอ้โหโอ้โหมาเสียจัดการเองโอ้โหมือเดี๋ยวนี้นะทุกคนมือซนมากใช่โอ้ดูเขาทำแม่นี่โอ้โหว้าโอ้โหช่วยกันถอดเสื้อไม่ไหวเอาถกมาจ้ะหายคิดถึงแล้วคุณปิ่นเซ็กซี่มากไปอีกค่ะโอ้โหแล้วเสื้อแบบลงไปแล้วอ่ะเขาร่วมรักกันหลายครั้งเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเนี้ยการกัดปากนั้นน่ะทำลายจิตใจมากโอ้ยปิดเคลิบเคลิบไม่ไหวค่ะคุณนะโอเคแล้วแฮปปี้แล้วคืนดีแล้วเรียบร้อย
หายโกรธแล้วน้ำเทียนหยดหมดแล้วโอเคโอเคมึงโฟกัสตรงอื่นกูไม่อยากไปพูดแล้วเบิร์บท่านหญิงทำอะไรไม่ระวังตัวเสียเลยนะเพคะไม่ระวังอะไรก็ที่ร้านคุณหญิงปิ่นมาทั้งคืนเช่นนี้หากท่านหญิงมาทำไม่การู้ว่าเมื่อคืนคุณหญิงปิ่นไม่ได้กลับตำหนักแล้วสงสัยขึ้นมาจะทำยังไงเล่าไหมคะท่านอปัดไม่สงสัยหรอกคราวก่อนพี่ชายใหญ่ก็ช่วยพูดแล้วไม่ใช่หรือก็ถือว่ายังโชคดีที่ความลับแปลกท่านชายใหญ่แล้วท่านชายใหญ่ทรงไม่ว่าอะไรหนึ่งแต่กลัวคนอื่นเลยเข้ามาฟังได้ยินมันดูเป็นไปได้อะเรารู้แล้วคราวหน้าเราจะระวังตัวระวังอะไรหรือซะอันนีนอันนี้ผู้ซ้อมเลยเหรอมีอะไรเลยท่านหญิงคุณอ้นมาขอข้อพบให้คะน่าตัวร้ายอีกหนึ่งเธอยังไม่หยุดอุ้ยเธอเธอไปไหนก็ได้ได้ไหมไปไหนอ่ะคุณอ้นกับคุณเกื้อเนี่ยเธอไปไหนก็ได้ได้ไหมเหรอไปไหนอ่ะคุณอ้นน่ะต้องรีบไปได้แหละเลยแค่ผ่ายปอช่วยชีวิตเองเหรอคุณอ้นคิดอะไรมากมายมาดูหน้าต้องการอะไรเอ่ยมาหานินถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือคะท่านหญิงคงรู้ว่าอ้นมีใจให้ท่านหญิงมาตลอดยังไม่จบตั้งแต่สมัยเรียนยังไงเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรือเพคะอ้นพยายามตัดใจจากท่านหญิงเพราะว่าหลังกลับจากหัวหินอ้นก็ไม่อาจลืมท่านหญิงได้เลยแม้แต่นาทีเดียวเราเคยบอกแล้วไงว่าเรากับคุณอ้นไม่อาจรักกันเช่นนั้นได้หากความรักของอ้นเป็นไปไม่ได้ความรักของท่านหญิงกับคุณปิ่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันยายอ้นหรอพี่เป็นคนเห็นน่ะเห็นตอนสมแหวนหรอใช่หรือเห็นตอนจูบคุณอ้นรู้เรื่องน้ำผึ้งไปพระจันทร์เป็นไปได้หมดเลยอ่ะไหนเล่าให้ฟังคิดคิดสิย้อนเวลาคิดมาคิดให้หน่อยจะดูกูว่าตอนจูบกูว่าน่าจะตอนน้ำผึ้งพระจันทร์ใช่ตอนน้ำผึ้งพระจันทร์อ๋อตอนแรกแหวนก็ไปโล่งโต้งขนาดนั้นมันจะไม่มีใครเห็นได้ยังไงแต่เป็นพี่ชายใหญ่เจอนี่อุ้ยแล้วท่าแล้วท่ายืนเห็นน่ะเนี่ยหากท่านหญิงไม่เลิกกับคุณปิ่นน่ะอ้นจะบอกให้ทุกคนรู้น่ะถีบมันตกสะไปเลยค่ะคุณอนินแล้วเป็นฟิวชั่นไม่ได้เธอก็จะไม่ได้จ้ะเนี่ยนั่นน่ะค่ะตบอีกก้าวเดียวอะค่ะคุณอนินผลักลงไปเลยถีบไม่ต้องผลักหัวถีบเป็นจังหวัดเร็วกว่าทีมกุลุกกุลุกกุลุกไปร่วมงานเลี้ยงของเจ้าเมืองรามที่คุ้มเจ้าฟ้ากับพาด้วยไปเหนือเอ็งเจ้าเช่นนั้นอันนินพักห้องเดียวกับคุณปิ่นได้ค่ะท่านป้าให้หญิงปิ่นนอนกับอาก็ได้ไม่ต้องรบกวนท่านหญิงหรอกเมื่อเช้าพี่ได้ยินเจ้าน้องตรัสว่าไม่อยากนอนคนเดียวพี่เห็นคุณปิ่นไม่อยู่ให้พี่นอนเป็นเพื่อนไหมเจ้าพอเท่านั้นละค่ะอันนินหญิงทนฟังได้เท่านั้นจริงๆคุณปิ่นไม่โกรธอันนินใช่หรือไม่คะมาหาเรื่องฟ้าเหรอเจ้าเจ้าน้องอยู่หรือไม่มาแล้วมาที่นี่เลยเจ้าชื่ออะไรน่ะจับหรือแล้วจับมืออุ๊ยหรือว่าพี่เฮงจะคู่กับเอื้องฟ้ามีสิทธิ์อยู่นะไม่ฮะทำไมอ่ะฉันว่าไม่ใช่น่าจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอุ๊ยไม่ใช่ฉันว่านะเป็นผู้ชายที่แบบว่ามาก็เลาะก็ติดเฉยฉันว่าเป็นเหมือนผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเก็ตป่ะที่แบบว่าคุณเอื้องก็ได้แล้วพอมีสาวใหม่เข้ามาก็เอ้ยเบนเข็มดีกว่าไปคนนี้ดีกว่าอะไรอย่างงี้เหมือนว่านี่มีแบบผู้ชายเจ้าชู้เปล่าวะแต่ว่าเกื้อไม่ได้เจ้าชู้นะเอื้อแค่หน้าด้านเอ้ยไม่ใช่เกื้อแค่หน้าด้านเฉยๆเกื้อไม่ได้เจ้าชู้เพราะว่ามึงก็จะพูดจริงๆเพราะว่าเขาอ่ะจ้องแต่จะเอาคุณปิ่นไง
แต่จะเอาสไตล์แล้วอารมณ์รุนแรงมากกูไม่ชอบหรือผู้ชายอารมณ์รุนแรงอ่ะจริงให้พูดใหม่กูไม่ชอบผู้ชายอารมณ์รุนแรงให้พูดใหม่กูไม่ชอบผู้ชายอารมณ์รุนแรงมึงจะไม่จบนะทีเนี้ยทำไมเขาพูดใหม่เรื่อยๆอ่ะแต่ใดๆพี่เกิกมาแล้วไม่ไปถึงว่ามึงด่าผมมึงเป็นอุ้ยเห็นปะเห็นปะเธอเห็นปะจ๋ามันใช้ความรุนแรงกับฉันเมื่อวานมันก็ตบตูดฉันฉันน่ะเป็นมือลอยตูดบุ๋มลงไปเป็นลอยมือฉันน่ะเป็นลอยมือเป็นมือลอยเธอเป็นอุ้ยเธอเป็นใครเธอเป็นมือลอยเดียโยฮะแดงไม่ใช่จริงปะเนี่ยจริงจริงปะเนี่ยจริงเป็นมือน้องแบบหนักมือนะอาทิตย์นี้ยังแซ่บขนาดนี้กูว่าอาทิตย์หน้าคุณอาแม่งปั่นคุณอาน่าจะต้องเริ่มแผนการคุมถุงชงแล้วถุงชงคุมถุงชงแล้วฉันว่าเยกเกื้อน่าจะมาแบบมักใส่สีตีไข่ปลาล่อมอุ้ยแต่ว่าอินทีหน้าเขาไปเหนือกันนะใช่เขาไปเหนือมันจะเป็นพาร์ทของพี่เกิดปะอ๋อก็จริงพี่เกิดเขาชื่อจริงจริงชื่ออะไรพี่เฮงพี่เฮงพี่เกิดกูก็เรียกเขาเกิดตลอดไปตลอดไปแล้วอยากจะบอกว่าจะไปวีดพี่เกิดค่ะจริงนะคะจะไปวีดพี่เกิดไปวีดไม่ใช่พี่เกิดดิไม่จะต้องบอกเลยว่าพูดกันตรงนี้ว่าโฮงานจะต้องได้รูปคู่พี่เกิดจริงสรุปนี่ค่ะกูเป็นรูปนี้เซฟี่เขาเดินผ่านเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าเราอะอยากกูรีกูจอเรายืนอยู่เราเห็นเข้ามาแต่ไกลเราเตรียมเลยเตรียมเลยเนาะอุ้ยจริงๆวันนั้นวันที่ไปอยู่เลยนะเกือบจะได้รูปคู่พี่น้ำแล้วพี่น้ำเขาเดินผ่านมาเขายิ้มทักเลยบอกว่าอุ้ยชอบชุดเนี่ยแต่ตอนนั้นหัวกูรันไม่ทันกูจะบอกว่าแลกกันมาหลายก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาจะแลกจริงเดี๋ยวจะแลกจริงคนทุกคนแล้วพี่น้ำมาชอบชุดจริงอ่ะแต่ว่ารอบนี้ถ้าไปเนี่ยชวนแรกชวนแรกเลยถ้าชอบก็ชวนแรกเลยมึงจะถอดให้กลางห้างเลยอ่ะโยไม่ได้จัดป้ามึงต้องมือกันไปห้องน้ำไอ้นี่ไม่ไม่กูหลับตาไงกูหลับตาไม่เห็นใครละเท่ากับไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นละแล้วกูให้พี่เขาก่อนเพราะว่าผิดเดี๋ยวพี่เขาโป๊อ๋อแต่มึงไม่เป็นไรมึงไม่เตรียมผ้าถุงไปละผ้าถุงกูเอาไว้นอนซับเมนน่ะดิพูดได้เลยโซมากลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาที่ภาษาเหนือก่อนเจ้าอีพีหน้าเขาจะไปเมืองเหนือไปเมืองเหนือไปบ้านคุณเอื้องคุณเอื้องเพราะว่ายังไงเพราะว่าคุณอาเขาบอกว่าจะให้เขาไปเป็นงานเอาเป็นงานเป็นงานเลี้ยงเออแอนจ่ายรู้แต่ดีเนาะไปเขายกไปถ่ายกันจริงๆที่จังหวัดไหนอะอยากรู้เลยอ่ะฉันก็ไม่ทราบเพราะว่าอย่างไอตอนไปทะเลเชียงใหม่เปล่าเพราะว่าอย่างไอตอนไปทะเลทะเลเขาบอกเป็น CG ป่ะใช่เขาบอกเป็น CG ทะเลนะเออทะเลเป็น CG สวยมากมันไม่ดูแบบไม่ดูปลอมอ่ะไม่ใช่ทะเลที่เขาวิ่งกันลงไปนะเนาะหมายถึงว่าวิวทะเลแบบว่าที่แบบว่าซูมขึ้นมาบนบ้านแล้วมันก็จะเป็นแบบวิวทะเลอยู่ข้างหลังอ่ะแต่ก็ไม่ได้ดูปลอมเลยนะดูปลอมดูไม่ออกเราดูไม่ออกอ่ะจริงแล้วสวยมากจริงอ่ะก็มารอดูว่าเชียงใหม่เนี่ยเขาจะไปปีนขึ้นที่ไหนกันไม่รู้คุณอ้นตามไปด้วยเหรอแน่นอนเพราะว่าคุณอ้นไปคุณอ้นพี่สาวเขาอะเขาจะไปกับพี่ชายรองไงจบเลยถ้างั้นอะวุ่นวายเลยแต่คุณเอื้องอีพีหน้าเขาดูลุกหนักอยู่นะมึงขอไปนอนด้วยด้วยอะมึงกวนน่าจะเชียงรายปะเพราะว่ามีพระธาตุเพราะเห็นพี่ฟินเขาไปที่พระธาตุนี่เชียงรายปะวะหรือไม่ห้องสอนพระธาตุมันมีหลายที่อะทางเหนือไม่รู้ที่ไหนบ้านกูยังมีพระธาตุเลยพระธาตุอะไรคะกูยากนะคำถามอะอย่ายิงเร็วอย่ายิงเร็วแล้วพระธาตุกูเคยไปพระธาตุนะร้อนชิบหายหมายถึงว่าแค่ขนาดไปยังไม่รู้พระธาตุสนใจดีเทลสุดไม่มันร้อนเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นแบบว่าพูดง่ายๆเป็นกว้างเออเป็นลานกว้างแล้วก็มีเจดีย์อันใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ปะแล้วคือเขาจะให้ถอดรองเท้าขอให้ถอดรองเท้าด้วยเขาไม่ให้ไปเดินใส่รองเท้าแล้วก็เบื้องร้อนๆนะมึงใช่แล้วทุกครั้งกูไปตอนเด็กกูกะลิบิงตลอดมึงเคยไปตั้งแต่เด็กเลยโตมาเคยไปอีกไหมแต่จำไม่ได้ว่าพระธาตุอะไรโอ้ยอะไรอ่ะพระธาตุลำปางมั้งโอ้มันมีพระธาตุลำปูมึงเกิดลำปางจริงปะเนี่ยค่ะนี่กูรู้พระธาตุหาลิบูนชัยเป็นพระธาตุหาลิบูนชัยปะไม่รู้อย่ามาเจาะเป็นพระธาตุลำพูนแต่มึงอยู่ลำปางใช่กูอยู่ลำปางมันลำเหมือนกันนะ
ลำขนาดจ้าไปเหนือต้องกินอะไรนะโยโย่ข้าวซอยตาลบอกถ้าไปเชียงใหม่ต้องกินอะไรนะโย่น้ำอะไรนะข้าวหลามนี่ทุกเคยเชื่ออยู่พักนึงใช่ไหมใช่นี่ใครยังไม่เคยไปเหนือน่ะฉันแนะนำนะของดีเมืองเหนือของดีเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็นเหนือแบบเหนือไหนไม่ว่าจะเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนอะไรนะเธอจะต้องเขามีทุกจังหวัดถูกจังหวัดเธอไปที่ร้านน้ำแล้วเธอพูดกับแม่ค้าว่าขอน้ำขลัง1แก้วจ้าต้องกินเป็นเย็นเป็นร้อนหรือไงเอ่ยต้องกินเป็นเย็นๆหนิเพราะชื่นใจกินอุ่นๆไม่ได้โอเคโอเคโอเคท่องฟังฉันนะน้ำขลัง1แก้วเจ้าเออแล้วสำเนียงอย่างงี้ด้วยนะเป็นตอนเหนือเปิดคลิปให้เขาดูก็ได้ได้กินหวานเจี๊ยบหวานจ่อยแน่ๆอร่อยไม่เชื่อถามพี่แจนอ่ะกินมาแล้วเหรอเลยโยนให้กูไม่หมายถึงว่ามันต้องเย็นชื่นใจเพราะมันเป็นน้ำเย็นมันต้องกินพร้อมกับน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งจ้าน้ำขลามเย็นหนึ่งทีจ้าน้ำขลามเย็นแก้วหนึ่งเจ้าแล้วก็ถ้านี่ถ้ากูจะสอนภาษาเหนือมึงถ้าเกิดว่าไปเจอใครใช่ปะให้มึงทักเลยป้าขี้งังป้าขี้งังอะไรนี่ลูกเล่าขอเล่าขอเล่าหน่อยนี่ฉันได้คำนี้จากโยมาเลยและในหัวเนี่ยมันคือมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยวันนั้นเนี่ยมาสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยกูก็พ่อขี้งังเสร็จพี่ยูเดินมาปุ๊บกูก็เลยหันหน้ามองเขาก็เลยพ่อขี้งังเขาบอกว่ากินข้าวแล้วนะเขาเป็นพ่อกินอะไรพ่อกินยางพ่อกินยางไม่จะเป็นเหมือนภาษาอีสานนะพ่อกินยางพ่อกินยางอันนี้เป็นเป่าขี้ยางพ่อกินยางพ่อขี้ยางแล้วตอนนั้นอะแล้วตอนนั้นตกใจมากยี่ยูมันเอาอะไรเข้าหัวมึงวะแล้วเงยหน้ามองหน้าพี่ยูแบบว่าเขาก็ตอบแบบว่าไม่รู้อะไรด้วยไม่รู้อะไรเขาบอกว่ากินมาแล้วแต่เขาก็ตอบถูกนะและแต่คนจะฟังด้วยหรือเปล่าก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็พยายามบอกเขาว่ามันเป็นคำทักทายสำหรับเรานะอย่าไปใช้กับอย่าไปใช้มั่วตัวนะเพราะว่าแบบว่ากับที่อื่นอาจจะไม่รู้ภาษาเราไงเดี๋ยวเขาจะคิดไปไกลไงว่าเราเอ้ยทำไมตีสนิทจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่สำหรับคนที่สนิทมากๆเท่านั้นเลยบางทีก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแค่มองง่ายก็นึกคำนั้นออกมาได้แล้วหนูน่าจะสอนอีกคำนะอย่าสอนได้ไหมกูขอสอนอีกคำกูว่ากูน่าจะไปพูดกับเขาไม่กูจะสอนว่าเวลาเราจะชมใครสักคนอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันแบบว่าเก่งฉลาดเยี่ยมเนี่ยก็คือว่าอีเง้านี่แปลว่าว้าวสุดยอดเก่งเก่งมากเก่งเกินคำว่าเง้าเยอะมากนี่อุ้ยกูอยากไปสอนนี่เลยคุณอันหนึ่งคุณปิ่นก่อนไปเมืองเหนือเนี่ยสอนเขาเลยให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพจริงกูกลัวเขาไม่ได้กลับมาสิให้มึงไปสอนเขานะทุกวันนี้กูก็ลุ่มนอนกับมันอยู่เลยคืออะไรไม่รู้ไอ้มากลับมาก่อนแต่ว่า EP เนี้ยก็คือเราได้รู้เรื่องราวของคุณอาใช่แบ็คกราวยิงหินคุณอาตอนแรกก็คิดว่าพี่แคทริยาเข้ามาได้ยังไงเป็นตัวเป็นตนตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นตัวเป็นตนแบบเป็นแบบผู้ใหญ่จริงเป็นตัวละครลับตัวละครเสริมตอนแรกฉันนึกว่าเป็นแม่ของนี่แหละคุณเกลือเลยจ้ะอ๋อแบบฟิลมาสู่ขอนี่ตาใช่แต่พี่รัดก้าวก็คือเป็นแม่ของคุณเอื้องโอ้ใช่แต่ว่าก็ต้องมีบทบาทนะไม่งั้นเขาไม่เอาถึงพี่ละก้าวมาแสดงหรอกมันต้องมีบทบาทอะไรสักอย่างก็จริงเป็นขอมุ้ยแต่เขาก็คงไม่แบบว่ามาให้แบบให้ยกคุณเกื้อเอื้องให้คุณอานินอะไรก็ไม่ใช่หรอกไม่หรอกเพราะว่าเขาก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรยศสูงโบราณเราก็เหมือนโบราณยศสูงของฝั่งเหนือเป็นคุ้มเขาบอกเป็นคุ้มไม่ได้เป็นวังเป็นคุ้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่แคทเนี่ยก็คือป่วยตายไปก่อนอุ้ยแต่ความรักนี่สั้นเหมือนกันนะสั้นมากพอจะบอกรักกันทีวันถัดมาก็ตุยแล้วอ่ะเราไปไม่บอกลาด้วยอ่ะมันเศร้าตรงเนี้ยหรือว่ามันผ่านมาหลายเดือนแล้วเขาแค่ไม่เล่าคือเขาอาจจะเป็นกันเล่าตัดไงแต่ว่าจริงๆเขาก็อาจจะอยู่กันมาสักพักใหญ่อาจจะอยู่กันมาเป็นปี2ปีอะไรดูแลกันมาตลอดอะไรอย่างงี้ป่ะแต่กูชอบนะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องบอกกูรักอ่ะไม่ต้องสวะเสวว่ะแต่ว่าแบบว่ามันคือแบบรักอ่ะดีอ่ะมึงรู้ว่าพี่แคทเขาแต่งงานหรือยังยังแต่เขาถอดออกมาจากนี้ใช่ข้างซ้ายนะ
อ๋อฉันว่าเขาน่าจะมีการแบบแต่งงานแต่งงานแล้วแล้วก็แบบสามีเกลไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสามีหรือไม่ก็อาจจะมีแต่แค่ไม่ได้พูดถึงอ่ะแล้วอาจจะมาเฉลยทีหลังว่ามันเป็นปมในใจที่ว่าทำไมถึงขัดขวางคุณปิ่นกับคุณอนินท์ใช่ฉันก็ต้องฉันคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นแหละไม่งั้นเขาจะขัดขวางทำไมใช่เพราะมันเพราะเขาเองก็ไม่ได้ผิดหวังในความรักในความที่แบบว่าไม่ยอมรับนะถูกต้องเขาคงรู้แหละว่ามันเป็นไปได้ยากฉันผ่านมาแล้วนะอย่างเงี้ยอ่ะมานี่ดีกว่าซีนประทับจุยซีนประทับจุยซีนประทับจุยใครจะก่อนไหมนี่เริ่มก่อนมาฉันมีฉันชอบซีนที่ปริกวิ่งไปวิ่งมาไอ้นุ๊กปริกก็คือถ้าเกิดว่าสมัยนั้นมีไลน์เนี่ยปริกน่าจะนอนตีพุงนอนสบายไปแล้วดูมันดูน่ารักดีอ่ะมันสมัยก่อนคืออะไรนะเขาเรียกว่าการสื่อสารมันเครื่องมือสื่อสารมันยังไม่ครบมันมีจดหมายถึงเป็นโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นมือถือเหมือนสมัยนี้มันต้องโทรเข้าบ้านมันต้องโทรเข้าบ้านแล้วยืนคุยกันก็ตั้งนานจะมานั่งคุยนอนคุยเหมือนสมัยนี้มันก็ไม่ได้ไงก็เลยมีการส่งจดหมายมันก็เป็นเสน่ห์ของการจีบกันของสมัยก่อนเพราะมันต้องมีการรอคอยเกิดขึ้นด้วยไงแล้วแต่กูว่าพี่ปริกอ่ะก็คือทำงานแลกกับค่าอาหารไงขนมจีบเอ่ยอะไรเอ่ยก็กินฉ่ำเลยต้องวิ่งออกกำลังกายบ้างแค่คุณปิ่นนะหันหลังอ่ะกับข้าวก็หมดไปแล้วฉันคิดว่าเขาจะกินเร็วขนาดนั้นเหมือนกันก็คือชอบซินนั้นแบบความน่ารักใช่น่ารักกิ๊กแล้วก็เขาจุ๊บแก้มกันเกิดขึ้นเลยนะอุ้ยแต่เป็นกูก็โกรธนะทำไมกูจะเป็นกูจะเป็นฟิลช็อกมากกว่าว่าแบบอุ้ยคุณพระอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้ถึงขั้นโกรธถ้าเป็นกูนะมึงเห็นใช่ไหมเห็นอะไรคุณว่ามึงเห็นเดี๋ยวฟ้าทำอ๋อมึงเห็นตาไม่เห็นผมมันบังนะหนาเมื่อเปิดหน้าทีได้ไหมยี่ฟ้ายกูจะไม่ไหวกับมึงแล้วเนี่ยผมบังเราไม่เห็นอะไรเลยใช่ๆโอ้โหทำให้กูดูแย่เนี่ยมันเข้าใจความรู้สึกกูยังเข้าใจความรู้สึกกูยังไม่โอเคยี่ฟ้ายต้องเงี้ยโอเคฟังโอเคฟังโอ้หน้าเนี่ยน้องมึงค่ะมึงเหี้ยจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วแม่ของข้าพเจ้าก็คือเป็นตอนที่อนินท์น่ะเข้าไปหาพี่ชายใหญ่เราก็แบบเป็นซีนอบอุ่นตอนนั้นน่ะมันแบบว่าโอ๊ยแบบว่าถึงคนทั้งวังจะไม่เข้าใจแต่ก็มีคนคนนี้ที่เข้าใจฉันเคยสปอยคนนึงไว้ไงใช่เสียกระเซาใช่ไหมเธอพูดสิว่าคนที่เธอสปอยต่อให้มันทำผิดแค่ไหนเธอก็จะสปอยพี่ชายใหญ่สปอยน้องปะมึงพูดดิอันนี้ไม่การบังคับให้พูดต้องการมีดีต้องพูดปิ้นอุ้ยเหมือนตอนนั้นที่ยายฝ้ายเมาอ่ะแล้วมึงบอกแล้วมึงบอกให้เสียมาหนุกให้อันนั้นเฮียมากไม่ได้เลยเมาแล้วแบบว่ามันพูดอะไรไม่รู้มันนั่งมองหน้าคุณแล้วมันขำมันนั่งมองหน้าฉันกับยายโยแล้วขำได้เดี๋ยวเล่าก่อนก็คือมันนั่งมองหน้ากูพวกกูแล้วมันขำแล้วเหมือนยายแจนไปเข้าห้องน้ำป้าไปอาบน้ำป้าแล้วฉันก็นั่งคุยกับยายฝ้ายบอกว่าไอ้ฝ้ายมึงมึงพูดตามกูนะพูดตามกูนะอ่ะไม่มึงเริ่มก่อนว่ามึงเป็นใครอ๋อมึงเริ่มอันนี้ก่อนกูเช็คอาการที่2ที่2ตัวนี้เลยกูเช็คอาการแบบมึงเมาป่ะเนี่ยไม่เมาแล้วมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครโยไม่ใช่ค่ะกูเป็นใครวะมึงไม่ใครอ่ะมึงเป็นใครวะอย่างนี้ปันปันนะกูเป็นปันปันมึงเป็นใครอ่ะโยชิเอ้าใช่นี่กูตอบหมดเลยมึงเมาแล้วกูอ่ะอีฟ้ายมึงเมาปะเนี่ยไม่เมาถ้าไม่เมาแล้วกูเป็นใครโยไม่ใช่ค่ะกูโยชิค่ะแล้วฉันเดินออกจากห้องน้ำใช่กูปันปันส่วนกูปันปันตาแล้วก็เดินเปิดตูดไปเลยกูมองว่าคุณอันนี้ฟ้ายเลยนี่แหละคุยกับโยชิกับปันปันทั้งคู่ใช่แล้วโยชิพยายามจะทำอะไรต่อก็คือนี่ค่ะยีแจนหนีไปห้องน้ำบ้านหนีไปอาบน้ำใช่ป่ะฉันนั่งคุยกับยีฟ้ายแล้วยีฟ้ายมันนั่งหัวเราะกิ๊กก้ากิ๊กก้าแล้วมันชอบพูดตามกูเลยบอกว่าอ่ะมึงพูดตามกูนะถ้าเกิดอะไรวะประมาณว่าถ้าเกิดกูฝ้ายจะเซ็นยกมรดกของแม่กูทั้งหมดให้กับมึงพูดสิพูดแล้วมันก็แบบกูจะไม่เซ็นแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าดูคลิปนั้นแล้วกรุณาเพิ่มวอลลุ่มตอนเย็นฝ้ายพูดให้หน่อยเป็นคนเมาและประหยัดพลังงานมากพูดเบามากไม่ใช่แค่ตอนเมา
อยากจะเมาเยฟ้ายอีกหนึ่งได้ไหมมันมีวันหนึ่งที่เราไปถ่ายเช็คไม้เหรอที่เราไปถ่ายรีแอคกับน้องๆนักแสดงพี่วาแก๊งพี่วาแล้ววันนั้นก็คือแบบว่าไมค์มันไม่พอฉันก็ไปซื้อหูฟังมาจะบอกอุ้ยเยฟ้ายแบบว่าเช็คไมค์ให้ฉันหน่อยฉันอยากรู้ว่าแบบว่ามันเข้าหรือเปล่าจะได้เอาไปให้นักแสดงเยฟ้ายฟังนะไม่ฟังกูก่อนว่าตอนนั้นนักแสดงอ่ะนั่งอยู่เต็มห้องแล้วกูเกรงใจเขาเกรงใจแต่บอกให้เช็คไมค์ให้หน่อยเช็คไมค์ให้กูหน่อยหยิบมาปุ๊บได้ยินไหมเช็คไมค์กี่โมงได้ยินไหมเจนได้เจนกับเอาสายไปเปลี่ยนอ่ะใช่ได้ยินมันไม่ขึ้นเดซิเบลเลยมันยังไม่ฟังใช่กูนึกว่าเฮียซื้อมากูต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันจะเริ่มแล้วไงแสดงนักแล้วน้องเขาเวลาจำกัดไงเราก็เฮียกูต้องไปวิ่งไปเปลี่ยนแล้วไฟกูขอใหม่ดิได้ยินไหมเจนบอกมากกูเช็คเองรอถึงแล้วเดี๋ยวพุ่งปีจบแล้วกูเช็คกูให้มันพูดอยู่3 4ครั้งอ่ะจริงฝ่ายกูขออีกทีมันเหมือนมันพยายามให้โอกาสกูแล้วแหละแล้วกูขออีกทีนี่กูแบบแล้วกูพยายามดูไงไม่ดีเดซิเบลขึ้นอีเหี้ยพังแน่ๆพังแน่มึงพูดดิอย่างเงี้ยกูขอโทษ I'm sorry ลงมากี่โมงลงมากี่โมงเกือบได้ซื้อใหม่แล้วมือไม่ได้เปลี่ยนแล้วกะจะไปด่าร้านแล้วของพังมาให้เออจริงกันกูเองไม่ไงน้องสาวเขากระมิดกระเมียนไงเขาเป็นเด็กเรียบร้อยช่วยเรียบร้อยเหมือนผ้าเหมือนผ้าพับไว้ผ้ายับพับไว้เพราะเปิดกระโปรงผ้ายับเลยอ๋อผ้ายับไปทีนึงกระโปรงอะไรเยฟ้าชอบเปิดกระโปรงใช่ชอบเปิดให้คนดูคือเอางี้จะเล่าให้ฟังน้องตัดต่อคนแรกอ่ะมันเป็นทอมหรือผู้หญิงมันเป็นแบบสาววิดวายด้วยการไอ้พลอยแล้ววันนั้นเยฟ้าเขาใส่กระโปรงสั้นเท่าตีเลยค่ะโอ๊ยเนี่ยมันหน้าไหมสั้นเท่าตีสติเลยแล้วก็ไอ้พลอยมันถ่ายอยู่มันบอกว่าพี่ฝ้ายระวังกระโปรงนี่ใช่ไหมนี่พี่ฝ้ายเปิดให้ดูนี่พี่มีซับไมค์นะเราเปิดเกมซับไมค์นะต้องให้น้องดูว่ามีปัจจัยพูดว่าไงบอกว่ามันไม่ได้พี่ฝ้ายไอ้พลอยไม่เท่าไหร่ไอ้พลอยมันก็ยังเป็นชนีวิดวายด้วยกันใช่ไหมล่าสุดไอ้พลอยออกเปลี่ยนมาเป็นไอ้ฟุกไอ้ฟุกใส่โบไอ้ฟุกว่าพี่ฝ้ายนั่งระวังกระโปรงหน่อยครับแต่มีซับในนะแต่มีซับในแล้วเปิดเลยแต่ผู้บอกว่าระวังกระโปรงหน่อยครับเข้าใจคำว่าครับไหมเข้าใจคำว่าครับยังเป็นพ่อหนุ่มหน้ามนคนนึงเป็นพ่อหนุ่มหน้ามนแต่ว่าที่ใส่หัวแล้วเหมือนไม่ไหวเป็นกระจือปากมันก็ท้อไม่ไหวจะเคลียมันท้อเกินนี่แหละนะคนที่กูต้องทำงานด้วยใช่ถูกต้องขอโทษทีนะมาเย้ผู้หญิงเรียบร้อยมึงชอบไปยังชอบไปแล้วชอบไปแล้วชอบไปแล้วเอาซีนพี่ชายกับคุณอนีมไงที่เขาไปอบอุ่นใจกันอยู่ในห้องนะอ่ะตาน้องค่ะส่วนชั้นน่ะขอซีนเซลอ๋อเป็นซีนจบที่ตอนแรกกูยังคิดอยู่เลยว่าอีพีนี้มันจะมาไหมเลิฟซีนเพราะว่ามันเหมือนมันไม่มามันเหมือนมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บอกเลยว่าไม่ว่าเซลยังไงไม่ว่าจะเซลอีกกี่รอบอะก็ยังเซลอยู่ตลอดเวลายังเซลได้ใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วหน้าพี่ฟีนอะมึงเห็นไหมหน้าพี่ฟีนกับมือน้องเบกอะแย่ yeah. wow. มันมีปากนมด้วยตอนที่น้องจูบไหล่อ่ะตอนที่น้องเบคจูบไหล่แล้วพี่ฟินทำหน้าโคมใช่ไหมได้มากใช่แล้วใดๆอ่ะไม่ใช่พี่ฟินนะกูเพิ่งสังเกตน้องเบคอ่ะผู้ที่อยู่ข้างบนคนคุมเกมอ่ะกันลิ้นเลยกันลิ้นเลยโอ้จริงกันลิ้นหรือกันปากกันซ้ายกับกันปากเลยกันปากไหมกันปากกันปากเขาทำเนี้ยอันนั้นแบลอันนี้แบลป้าไม่จริงๆเขาทำจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยกันเลียหรอแบบกันริมรถเงี้ยหรอเขาอาจจะเป็นจังหวะกัดปากพร้อมเลียปากเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นกันเลียเซ็กซี่เซ็กซี่กอใหม่เลยกลัวไม่ใช่เซ็กซี่ที่กลัวไม่เซ็กซี่แย่แย่แต่เราชอบซีนนั้นรู้สึกว่าคู่เอาจริงปิ่นพักอ่ะเขาเลิฟซีนกันมาเยอะหลายรอบมากที่เราดูอ่ะแต่ว่าก็ยังเสียงแต่ขอติคุณปิ่นหน่อยได้ปะยังไงคุณปิ่นใจแตกมากใจแตกมากเขาเป็นการพูดลีดให้คุณอนินรู้ว่าฉันต้องการมากกว่าจูบนะที่มาถึงนี่คือต้องได้คุณอนินจริงจริงอ่ะไม่ได้โกรธนะแค่ทำเป็นโกรธแล้วก็แบบอยากจะมาหาที่ห้องแล้วโทษนะสาวหวานที่พวกเธอสปอยฉันไว้ตั้งแต่ก่อนซีรีส์จะออนไปไหนละจริงพอเจอคุณอนินเข้าไปแล้วหลังจากถวายตัวก็คือเป็นอีกคนไปแล้วเลยกลายเป็นสาวเสียวซ่านใช่หน้าเนื้อได้มากคุณอนินก็ว้าวใจสุดจริงอ่ะก็นั่นแหละเป็นซีนที่ชอบค่ะมาที่ดาวต่อไป
ดาวตัวต่อไปเก่งไหมเราถึงเวทีไม่ใช่ดาวตัวใหญ่ตัวต่อไป EP 11 11ไปปักเหนือจ้าเป็น EP ที่พวกเราจะได้ไปดูเขาลำเหนือพูดไปเรื่อยลำเขาเรียกลำอะไรวะเอ๊ะมันเป็นดุงไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟอเรสต์มันเป็นสัตว์ดะมันเป็นสัตว์ดะช้างม้าวัวควายไม่ใช่มันเป็นสัตว์ดะกูไม่รู้เลยอ่ะพักอะไรมันเป็นสัตว์อะหงเหรอไม่ใช่หงอะไรนะนกยุงที่เขาลำไอ้นี่ไงไอ้ก้านนกยุงอะไปทางเหนือหรออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่กูหมายถึงก็มึงบอกว่าลำไอ้นี่ไงก็มึงบอกว่าลำตุงอะหัวไม่ใช่วันลำหางยุงแต่เป็นของเหนือหรอก็น่าจะใช่ของเหนือนะเพราะอีสานไม่มีอีสานน่าจะมีแต่กลางบ้างหรอใช่ว่ากลางไม่ใช่แต่นกยุงมันของภาคกลางนะอุ้ยไม่แน่นะมึงนกยุงภาคเหนือเยอะนะมันมีป่าเออว่ะเออไม่รู้อ่ะไม่รู้อันนี้แต่กูว่าน่าจะเชียงรายมึงว่าไอ้ที่โรงงานที่เราจะไปอ่ะพี่ฟีกับน้องเบย์เขาจะแสดงลำหมอเออภาคเหนืออาจจะมีก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าตอนของภาคเหนือเลยอ่ะเพราะเขาขึ้นเหนือกันนะใช่อาจจะมีการแสดงลำจะนั่งดูเฉยๆไม่น่าใช่ปะกูว่ามันน่าจะไม่มันจะไปเต้นกับเขาอ๋อไม่ก็เมื่อกี้มันพูดอะไรจะนั่งดูเฉยเฉยก็ไม่ได้ป้าพูดอย่างเงี้ยหมายถึงว่าดู EP 11ด้วยกันเฉยเฉยไม่ได้หรือเปล่าคือก็เลยตกใจว่ามึงจะไปรำกับเขาหรอเขาหมายไปยังไงโอ้ขอโทษมันความหมายมันเปลี่ยนได้ไงนี่พูดถึงความหมายเปลี่ยนก็ขอเมาส์แบงค์หน่อยได้ปะอะไรอ่ะขอได้ได้สิขอเมาส์แบงค์ได้ปะวันนั้นที่พี่ยูเขาเลี้ยง KFC อ่ะแล้วกูอ่ะอ๋อโอเคกูสั่งไก่มาชิ้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีมันบดแล้วก็มีทาร์ตไข่ชิ้นหนึ่งใช่ไหมแล้วแบงค์อะพอแบงค์แบบเซตมีโน่พอแบงค์ไปส่งกูปุ๊บอะมันบอกว่าโอ้ยเคฟซีเห็นว่าอย่างงี้กูก็เลยบอกว่าเออมันมีอยู่แค่นี้กูพูดอย่างงี้มันมีอยู่แค่นี้ไม่พูดอะไรกูลืมละเอ้าแล้วเล่าอะไรของมึงวะกูลืมแล้วอะไม่มึงบอกว่ามันมีอยู่แค่นี้นะมึงบอกว่ามีใช่แต่มีอยู่แค่นี้นะอ๋อเออแม่ถามว่าเออนี่ KFC กินหรือยังกูก็บอกว่าอ๋อมันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่แค่นี้ความเข้าใจกูคือกูซื้อมามันมีแค่นี้มันมีแค่นี้จริงๆมึงยังจะแย่งกูกินอีกเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่ามีอุ๊ยถ้างั้นแบงกินได้ไหมกูว่ามันมีอยู่แค่นี้นะกูพูดอย่างงี้แต่ความหมายของมันน่ะคือกูกินแล้วแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้ความหมายมันไม่ตรงกันอีนี่มีแค่นี้ว่าเอ้ยกูไม่สามารถแชร์ได้นะยังแย่งอีกยังแย่งกูอีกเหรอส่วนนั้นก็บอกว่าแค่นี้ก็คือแค่นี้อิ่มไหมเออมีแค่นี้เหรอโอเคแค่นี้ก็ได้นะเนี่ยเขาเรียกสายดินได้ใช่แล้วแต่คนจะตีความอุ้ยสบายใจแล้วเพื่อนซัพพอร์ตแล้วโดนพยายามทำร้ายร่างกายแค่กูจับอันเนี้ยแล้วมันหลุดมือมันไปคอที่พี่ปอกงงนี้พอดีมันหนักนี่คือของรางวัลไม่ใช่นี่คือของขวัญที่เยมีนะให้เยมันกูก่อนเลยแม้ถ้าคิดที่อะไรไม่ออกว้าวมาเพราะว่าคิดไม่ออกเพราะว่าไม่สามารถคิดออกแล้วเอ้าเอาไงครับเนี่ยได้แต่ถ้ามึงเอาก่อนได้เอามึงเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนละกันคิดไม่ออกแต่เริ่มก่อนได้กูเก่งอยู่ละแน่นอนแน่นอนเอาเลยเอางี้นะนี่ถือเวลาจบเลยละกันอะถือเวลามาพี่ไฟต่อเลยค่ะยังกูไม่ใช่พี่ยูมึงให้โอกาสกูหน่อยจริงแต่ถ้าของพี่ยูมึงต้องทวนคำถามพวกกูก่อนนะแล้วก็ซื้อเวลาตอนที่แบบว่าจะให้เดาง่ายแต่เด็กยังซื้อเวลาอยู่นะเอางี้ละกันกูเดาเลยละกันผมว่าคุณเอื้องอ่ะมาพอมาที่ก่อนจะจบใช่ป่ะที่เขาบอกว่าเออแบบว่าก็เลิกกับคุณปิ่นสีคุณอ้นคุณอ้นเอื้องที่อะไรกูสมองคุณเอื้องหล่อที่เหนือเออมาแต่ออเขาพูดแต่ออเพราะว่าคุณหญิงคนนั้นก็คุณอิ่มเออเป็นเขาพูดแต่ออะแล้วทีเนี้ยก็คือฉันว่านะณตอนนั้นอ่ะคุณอนินท์อ่ะเขาจะดื้อเขาจะปฏิเสธคุณทำไมจะต้องฟังคุณอ้นคะถูกต้องรอชื่ออยู่หรอทำไมจะต้องฟังคะแล้วก็แบบว่าเหมือนคุณอ้นอ่ะเขาก็จะเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดั่งใจเลยว่ะอะไรเงี้ยแล้วกูว่าช่วงเนี้ยช่วงที่ไปเหนือกันอ่ะคุณอ้นอ่ะจะซุ่มซุ่มทำแผนอุ้ยฝักมะละกอมะละกอปอกอะไรก็ปอกเขาก็คือคุณอ้นไม่ได้ไปด้วยหรอดูนะก้าวร้าวสุดปอกเขานี่เลยผิดอะไรอะก้าวร้าววะก้าวร้าวกับกูนี่ทำไมอะเอ้าก็มันจะปอกอย่างนี้อ๋อไม่ถึงมาปอกมาที่แต่มันไม่ได้ที่คอมันตรงนี้เ
ี้ยตรงไหนตรงนี้ป่ะตรงนี้อ่ะดิตรงนี้เหรอตรงนี้เกาเหลายังไม่นะไม่เรื่องสปอยล์มันไงไม่ออกเจอหนักกว่านี้มาแล้วเออกูว่ามันดึกไปพี่กูสมองมันไม่ไหวแล้วตอนนี้จริงกูพูดตรงเลยว่าตอนนี้กูต้องโดนตรงท้องสักหนึ่งทีอะอะไรนะตุ้ยถ้าตุ้งมันการแต่งรูปเอามากูว่าช่วงที่เขาไปเหนือเนี่ยคุณโอนอ่ะเขาจะเสียงอีนี่จะแฟนกูว่าคุณโอนอ่ะจะมึงเอาคืนโย่ปะมึงดูมันเอาคืนมึงอะมึงเอาคืนกูไม่ได้เอาคืนไม่ได้เอาคืนไปกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าหยุดสปอยมันได้แล้วอย่าจะบิกูเหมือนเป็นกูเหมือนโดนเหมือนตะโดนกูเลยไม่รู้มึงหยุดอยู่แค่นี้นะมึงซื้อเวลาใช่ไหมมาคุณเรียกมาได้ละคุณอ้นวางแผนกูว่าคุณอ้นวางแผนซึ่งวางแผนกับยีเกื้อคุณอ้นวางแผนกับยีเกื้อคือเขาไม่ได้ไปเหนือด้วยหรอใช่กูว่าเขาไม่ได้ไปเพราะดูแล้วว่าถ้าที่เหนือมันจะมีตัวขัดขวางเป็นคุณเอื้องกับคุณอ้นอ่ะมันจะเกินไปแล้วมันจะเหมือนเขาเรียกอะไรภาพมันจะเหมือนตอนไปทะเลอ่ะอ๋อคือทุกอย่างก็คือขนไปหมดอย่างเงี้ยมันจะเกินไปนิดนึงใช่กูว่าคุณโอนอ่ะไม่ได้ไปเขาแต่เขาโดนปฏิเสธอ่ะเขาแค้นละซึ่งช่วงเวลาเนี้ยคุณเกื้อก็ไม่ได้ไปไงกูว่าอาจจะแบบปอกปากกันอยู่ส่วนทางเชียงใหม่เนี่ยกูว่านะอันนี้คือเราปักแล้วใช่ไหมว่าเป็นจังหวัดเชียงใหม่ไม่รู้กูว่าเชียงรายพูดไว้ก่อนเชียงอะไรก็ตามแต่เชียงใดก็น่านเป็นภาคเหนือส่วนทางภาคเหนือเนี่ยกูว่าคุณอนินท์มีไปบอกคุณปิ่นแหละเหมือนมีไปบอกคุณปิ่นแล้วว่าแบบว่าเธอคุณอ้นรู้ชีอ้นนะชีอ้นรู้นะชีอ้นรู้นะอะไรเงี้ยทีเนี้ยคุณปิ่นเขาจะกลัวเพราะคุณปิ่นเขาขี้กลัวใช่ปะเขาอะจะเป็นคนตีตัวออกห่างจากคุณอนินท์เองอย่างเรื่องนอนด้วยก็จะไม่ขัดคุณอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็คือถ้าตามในตัวอย่างต่อไปใช่ปะเขาก็จะมาเข้าใจผิดเรื่องคุณเอื้องเรื่องคุณเอื้องแต่กูว่าใดๆอะนะ คุณเอื้องอะก็คือเขาชอบคุณอนินท์อยู่แล้วใช่ปะคนที่จะมาแยกคุณปิ่นกับคุณอนินท์ออกจากภาคเหนือก็คือ จะมาแยกมาจากคุณปิ่นคุณแอร์คุณปิ่นคุณอนินท์จากภาคเหนือ เป็นภาคไปเนาะแยกกันที่ภาคเหนือก็คือจะเป็นยีเกิร์ตกูว่ายีเกิร์ตยังยีเกิร์ตตลอดไปพี่เฮงคือไม่รู้ชื่อเขาไงในเรื่องเรายังไม่รู้ไงพี่เฮงเนี่ยจะเป็นตัวที่แยกคุณปิ่นออกมาจากคุณอนินท์ก็คือกูว่านะคืนนั้นนะคุณอนินท์กับคุณปิ่นทะเลาะกันหนักเพราะว่าคุณปิ่นเขาจะหึงคุณเอื้องแล้วอีกอย่างอ่ะคืนนั้นนะคุณเอื้องอ่ะก็จะได้นอนกับคุณอนินท์แล้วอ่ะกูอีกนิดนึงเพราะว่ากูค่อนข้างที่จะพูดเหมือนตัวอย่างต่อไปมากเกินไปอีกนิดนึงกูว่าคุณปิ่นอ่ะเขาจะแกล้งสนใจคุณเกิร์ตคุณเฮงอ่ะพี่เฮงอ่ะประชดเหรอประชดเพราะว่าคืนนั้นนะเขายอมให้คุณเอื้อนอนกับคุณอนินท์ไปแล้วไงกูว่าเขาน่าจะแบบมีการแบบว่าประชดกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราเฮียอะไรไม่ได้เลย ฝั่งฉันนะคะฉันจะคิดให้มันวายป่วงที่สุดก็คือทุกคนอะกรูกันไปแต่ว่าไม่ได้ไปพร้อมกัน ก็คือเป็นล็อตแรกอะไปกันด้วยว่าต้องไปงานใช่ไหมก็จะมีคุณปิ่นมีคุณอาแล้วก็คุณอนินท์อะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะแล้วก็เหมือนพอแบบขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือก็คือแบบว่าคุณเอื้องอะก็คือจะเป็นการว่าพยายามแสดงตัวมากขึ้นว่าแบบแสดงความในใจให้อนินท์ทราบว่าแบบว่าพี่รักน้องนะเงี้ยแต่อันนี้ก็จะปฏิเสธอยู่ดีอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเพราะว่าเขาไม่ได้ลุกแรงเหมือนคุณโอนคราวนี้มาเจอพี่เฮงพี่อุ๊ยฉันพูดถูกด้วยพี่เฮงปกติจะเป็นพี่เกิร์กตลอดก็คือคุณเฮงก็คือจะเป็นการว่าตอนแรกก็ลอกก็ติดอยู่กับคุณเอื้องแต่พอเจอสาวใหม่ก็มาเจาะคุณปิ่นซึ่งคุณปิ่นก็คือไม่เล่นด้วยอยู่แล้วเลยก็เลยพยายามทำตัวให้ติดกับคุณอาไว้เพราะว่าคุณอาเขาเหมือนแบบว่าเหมือนหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้คู่กับเกลือฉะนั้นคุณอาน่าจะปกป้องได้ก็คือแบบว่าฝั่งภาคเหนือคิดว่าคุณอนินท์กับคุณปิ่นน่าจะไม่ค่อยได้มีโมเมนต์กันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุปสรรคมันเยอะแยะมากมายคุณอาก็จ้องอยู่แล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาอีกแล้วสักพักนะคะคุณอาก็จะเป็นการฟีลว่าฮัลโหลเกลือคัมออนเบบี้เรียกขึ้นมาเลยจ้านี่มาหน่อยมาแสดงตัวหน่อยเพราะว่าเจอยายเฮงไงพอยายเฮงมาแล้วแบบยายเฮงเขาก็น่าจะแบบลุกแรงอ่ะเธอชื่ออะไรจ้าสาวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยเอาคุณเกื้อขึ้นมามาแสดงความเป็นเจ้าของให้คุณอาก็เอามาจอกเลยแล้วคราวเนี้ยเย่สองคนนี้ก็จะมันคอมเมนต์กันค่ะ
อีพีหน้าสู้กันเองให้มันสู้เองเพราะว่าคนชนะก็คือคุณอนินอยู่แล้วถูกต้องคุณอนินจะได้ไม่มีโมเมนต์กับคุณปิ่นไงแล้วคราวนี้ก็คือเดี๋ยวคุณอนินเขาจะไปนอนกับคุณเอื้องใช่ไหมแล้วมันจะมีซีนที่แบบว่าคุณอนินน่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณปิ่นก็จะแบบเราไม่ได้คิดว่าคุณเอื้องน่าจะลุกนะเออว่ะจริงพอมึงพูดอย่างนี้ก็ฉันว่าคุณเอื้องน่าจะลุกแรงอยู่อะเพราะเหมือนมันเป็นแบบเป็นโอกาสเดียวอะที่ได้แบบเผยความในใจอ่ะเออฉันว่าเขาน่าจะลุกแรงแต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวคุณอนินก็จะปฏิเสธไปตามเรื่องตำรากูว่าน่าจะถึงขั้นบอกเลยว่ามีคุณปิ่นเพราะว่าคิดว่าคุณเอื้องอ่ะน่าจะมีวุฒิภาวะพอแล้วน่าจะเข้าใจไม่เหมือนคุณอ้นที่แบบจะเอาอย่างเงี้ยเข้าใจฉันว่าประมาณนี้อ่ะมาที่แจนยากเลยหนักใจยากเลยเห็นไหมพอต่อเย่ไฟอ่ะหนักไม่ล่ะคิดไม่ออกเลยพอได้หูตามึงสุดๆเอาแต่ก็เดาไปประมาณนั้นมันต้องมีบางดีเทลที่มันไม่เหมือนกันไงมีไหมมึดไม่พูดยังไงดีเหมือนเป๊ะเลยมาแค่มาคุณอ้นคุณเกลือคุณอ้นจบคือเขาไปเชียงใหม่ด้วยกันหมดไหมมาของฉันเริ่มขอช่วยของฉันนะฉันน่ะคิดว่าไม่น่าจะไปกันทางวังน่าจะเป็นแค่แกงนั้นไม่น่าจะเป็นแค่คุณอากับคุณปิ่นเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าไปงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยที่ทางเหนือแต่คุณอันนี้ขอติดไปใช่แต่คุณอันนี้ตามไปด้วยติดไปให้ตามไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอ้ยพอดีเลยว่างพอดีแก๊ปตรงนี้ก็คือแบบว่าไม่ได้ไปเรียนพอดีขอตามไปได้ไหมเพราะว่าแบบว่าอาจจะเป็นการหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้เพราะคุณอาเขาก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วไงใช่แล้วก็คุณอันนินก็ตามไปพอตามไปคุณเอื้องเห็นทีเนี้ยคุณเอื้องก็เลยคิดว่าคุณอันนินน่ะมาหาปลามาหาปลามีใจปลาแล้วคุณเอื้องเนี่ยน่าจะเป็นการสารภาพรักกับคุณอันนินตามที่เราเห็นในตอนต่อไปเนาะแต่คุณอันนินน่ะน่าจะปฏิเสธแล้วก็เนี่ยน่าจะมาบอกคุณปิ่นนี่แหละว่าแบบว่าเอ้ยฉันว่าน่าจะไม่บอกคุณปิ่นให้คุณปิ่นแบบคลางแคลงใจคลางแคลงตัวอะไรวะก็คลางแคลงมันเคืองแล้วใครเคืองแล้วใครเคืองคลางแคลงมันดูแบบว่าจะให้พูดว่าไงวะข้องใจเออแบบแบบว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ารักจริงไม่รักอะไรอย่างนี้ไม่ให้แบบว่าไม่ให้แบบว่าเรื่องเนี้ยไปเข้าหูคุณปิ่นเพราะว่าคุณปิ่นเป็นคนคิดมากอยู่แล้วไงอาจจะเก็บไว้แค่คนเดียวจริงแล้วพอตกเย็นปุ๊บเนี่ยคุณปิ่นอ่ะก็น่าจะเป็นฟีลแบบว่าคุณอนินไม่ค่อยสนใจเพราะว่าณตรงที่แห่งนั้นน่ะคือคุณอนินน่ะเป็นเสมือนเขาเรียกว่าเป็นเสมือนเจ้านายที่ไปเที่ยวเล่นแล้วทุกคนอ่ะจะกลูเข้าไปสนใจแค่คุณอนินแค่คนเดียวเออคุณปิ่นก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบว่าไม่ได้มีโมเมนต์เลยไม่ได้มีโมเมนต์เลยเรามากันถึงภาคเหนือเราน่าจะมาอยู่ด้วยกันบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้น้อยอกน้อยใจเสร็จปุ๊บพอน้อยอกน้อยใจเสร็จไม่พอไปเจอฉากนี้ค่ะที่คุณเอื้องอาจจะแบบว่า something like that หรือแบบว่ามีการฉุดกระชากหรือกอดคุณอนินเลยทำให้ความที่คุณอนินอ่ะจะปกปิดอยู่แล้วอ่ะแบบว่าแตกขึ้นมาแล้วคุณปิ่นอ่ะงอนแล้วประจวบเหมาะกับพี่เฮงพี่เฮงพี่เฮงมาพอดีแต่พี่เฮงอ่ะฉันน่ะคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าคนรักหรือคนที่จะมาแต่งงานกับคุณเอื้องแค่แบบจับแจ๊บจับแจ๊บจิตแต่ทิ้งจิตฉันคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายของคุณเอื้องเป็นพี่ชายใช่เป็นพี่ชายของคุณเอื้องไม่งั้นไม่น่าจะมาเจอกันเร็วขนาดนั้นฉันรู้สึกว่าพี่เฮงอ่ะเขาไม่ใช่คนไม่ดีอ่ะเห็นป่ะเออมันดูเหมือนไม่ใช่คนไม่ดีอ่ะมันน่าจะเป็นคนดีคนนึงแต่ไม่รู้ดีในฐานะอะไรแล้วต่อจากนั้นอ่ะพอพี่เฮงเจอคนปิ่นใช่ไหมพี่เฮงก็จะชอบคุณปิ่นแล้วก็จะเข้ามาว่าจอแจอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่คุณปิ่นน่ะเห็นคุณอันนิงก็คือแบบว่ามี something right ได้กับคุณเอื้องก็เลยเอาพี่เฮงมาประชดเลยด้วยการที่แบบว่าพยายามแบบพี่เฮงให้ทำอะไรให้กินชวนไปไหนชวนไปไหนก็ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอันนิงก็เลยหึงแล้วก็จะมีแบบจบแซบกันสักหน่อยที่มึงเหนือต้องมีซีนสักหน่อยแล้วแหละนั่นแหละสิเพราะว่าถึงขั้นเชิญไปอีเวนต์นะแอบกลัวมากว่าไปจบแซบกันอยู่เหนือแล้วจะมีคนไม่เห็นคิดว่านะเรื่องถ้าได้จบแซบกันจริงนะเรื่องแปลกที่เนี่ยแหละจริงเพราะว่านี่มัน EP 10ใช่เหมือนเป็นที่รวมญาติด้วยประเด็นนี้แล้วเรื่องที่เขาจะแบบว่าแยกห้องนอนกันนะฉันน่ะคิดว่าคุณเอื้องอ่ะไม่ได้นอนกับคุณอนินหรอกคุณอนินอาจจะเป็นฟีลแบบว่าอนินไม่สะดวกที่จะแบบนอนด้วยกันนะ
ตอนนี้อาจจะไม่สะดวกไงเออโอเคตอนนี้ไม่ตอนนี้อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่าคุณเอื้องชอบเขาไงเอออาจจะเป็นการแบบไม่สะดวกแบบว่าขอนอนกับคุณปิ่นสบายใจกว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณเอื้องฟ้าก็น่าจะไปนอนได้ไปนอนกับคุณแม่โอเคได้ประมาณนั้นค่ะก็เอาเป็นว่าใครที่คิดเห็นตรงกับเราไหมหรือว่าเฮ้ยใครแบบว่าพี่สาวตรงนั้นไม่ใช่แน่ๆเลยค่ะก็คอมเมนต์มาพี่ไปไกลมากเลยเนี่ยค่ะก็คอมเมนต์มาค่ะไอ้หนูแต่ว่าอย่ากระปอยแรงมากจริงแล้วก็ส่วนวันพรุ่งนี้เนาะเป็นวันอาทิตย์งานเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครเจอพวกเราอ่ะทักนะขอร้องทักเลยเอาเอางี้เอาให้เขาจำเราได้ก่อนจริงเอางี้ละกันหน้าอาจจะไม่ต้องจำแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยกลุ่มนี้มันแปลกอ่ะอันเนี้ยให้สันนิษฐานเป็นโฮงานไปก่อนถ้ากลุ่มแปลกๆปุ๊บรู้เลยรู้เลยกลุ่มแปลกๆผู้หญิงวัยกลางคน3คนผู้หญิงวัยกลางคนผู้หญิงวัยกลางคนเรายังวัยสรุ่นอยู่เลยว่าเรายังเป็นเราเป็นวัยวัยครึ่ง60ก็อย่าลืมทักกันเนาะหรือถ้าจำพวกเราไม่ได้เห็นคนถือกล้องผมยาวๆอ่ะให้แบบว่าเดินต้องยาวขนาดไหนครับพี่ยาวแบบยาวแบบลากพื้นลากพื้นถ้ายาวแบบลากพื้นให้เดินเข้าไปทักคนนั้นเลยบอกว่าเมื่อไหร่จะตัดเสร็จหรือไม่วิกอะให้ไอ้ฟุกใส่นะในเมื่อเราไม่ได้ใส่อ่ะเอาเป็นสารฝันไปที่ฟุกเราเนี่ยไม่สารฝันมันคือมันอยากใส่เองเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูละกันว่าจะเราจะออกมาในรูปแบบไหนแบบไหนหรือหาชุดไม่ได้เลยก็เป็นเสื้อยืดกางเกงยีนเออก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เดี๋ยวมารอดูกันก็อย่าลืมเข้ามาทักเข้ามาทายเข้ามาคุยกันได้ครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย